าสู่การฟังธรรมกันต่อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเข็มมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกับพระดี การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนที่แสวงหาทางดับทุกข์เพราะคนเราก็ทุกข์ทางใจนะถือว่าความทุกข์ทางใจนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดใจดีเราก็ดีใจไม่ดีเราก็ไม่ดีแปรปรวนใจของเรานั้นเป็นใจเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆในโลกเราจะเห็นว่าใจของเรานั้นผูกพันกับสิ่งทุกอย่างด้วยความที่เราเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าการแก้ปัญหาเรื่องใจเนี่ยเป็นของที่แก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยการประพฤติปฏิบัติก็คงไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีนะคนที่แก้เป็นถ้าธรรมชาตินี้แก้ไม่ได้นะก็พระอรหันต์ก็ไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะพระอรหันต์มีพุทธเจ้ามีนี่เองเพราะการแก้ปัญหานี้ได้ถึงได้มีขึ้นถ้าพุทธองค์เนี่ยท่านบอกว่าถ้าสิ่งนี้เป็นของที่แก้ไม่ได้เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้เหมือนกันนะก็คงไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมกันแต่ว่าเป็นของที่แก้ได้นะทีนี้การแก้ปัญหาเรื่องใจเนี่ยเราก็ต้องศึกษาธรรมชาติของเขาที่เขามีมาอยู่แล้วนั้นว่าเขาเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาเราก็ต้องดูที่ปัญหาก่อนนะเช่นว่าปัญหาของใจของเราก็คือความคิดความนึกของเราเนี่ยมากมายแล้วทำให้เราเนี่ยกระสับกระส่ายไปตามอาการที่เขาคิดไปความคิดเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สงบระงับนะกระสับกระส่ายไปตามความคิดความคิดความนึกนี่เองจึงเป็นความทุกข์ของทุกคนเราจะคิดว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครแก้ไม่มีใครคำเป็นอันว่าแก้ก็เหมือนไม่ได้แก้ก็เป็นว่าไม่แก้ก็ไม่สามารถจะแก้ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตเราทุกคนแก้ได้อยู่คิดว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันวิปริตจิตมันผิดธรรมชาตินะผิดจากความเป็นจริงนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันผิดอะไรมันผิดวิปริตอย่างไรมันผิดจากความเป็นจริงอย่างไรความจริงแล้วเนี่ยเราเกิดมาก็เจอสภาพนั้นอยู่แล้วเราก็คิดว่าสภาพใดที่เราเกิดมาสภาพนั้นเป็นปกติของมันเราไปตั้งมาตรฐานตรงนั้นไว้นะก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นปกติของมันปกติของจิตก็คือมันไม่ชอบอยู่นิ่งเราก็เลยให้ความหมายมันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาก็เจอแล้ว
เราก็คิดว่าการเจอในลักษณะเราเกิดมาก็เจอแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยว่าเป็นปกติของมันนะแต่ความจริงแล้วเราจะเอาชาตินี้มาวัดไม่ได้เราต้องวัดในหลายชาติแต่ทีนี้คนเราก็ระลึกชาติไม่ได้มันก็เลยไม่รู้จะวัดยังไงก็เลยเห็นว่าจิตมันปกติอย่างนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวว่าเดิมทีจิตนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ผุดผ่องนะแต่มีมนทินมาทีหลังแสดงว่ากิเลสของเราไม่มีทีหลังเดิมดีจิตนั้นไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์อะไรแต่ทีนี้ว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมีทีหลังเมื่อมีทีหลังเนี่ยเราจึงวิปริตไปแสดงว่าเมื่อก่อนจิตเราไม่มีอารมณ์อะไรเป็นจิตที่ผุดพองเขาเรียกว่าประพัดสอนนะเดิมทีจิตประพัดสอนแต่มีมนทินมาทีหลังทำให้จิตเนี่ยหม่นหมองหรือว่าจิตนั้นเศร้าหมองจิตนั้นวุ่นวายจิตมีมนทินนะแต่มีเมื่อไหร่ไม่ปรากฏเราได้ยินคำนี้ว่ามีเมื่อไหร่ไม่ปรากฏแสดงว่าเดิมทีเนี่ยจิตเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอารมณ์อะไรประพัดสอนผ่องใสแต่กิเลสเนี่ยจรมาทีหลังแต่ขณะที่จรมาเนี่ยเมื่อไหร่ไม่ปรากฏแสดงว่าไม่ปรากฏแสดงว่ามันนานนักหนาขนาดปัญญาหรือพระญาณของพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นมีเมื่อไหร่เพราะมันนานเหลือเกินถ้าเราอย่างเราท่านทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงนะอุปมาเหมือนว่าผ้าผืนนี้เนี่ยดำสกปรกสมมตินะถ้าเราไปเจอผ้าผืนหนึ่งเนี่ยผ้าเนี่ยดำสกปรกมอมแมมเปื้อนแต่เรานึกถึงไว้ละก่อนหน้าผ้าที่จะเปื้อนเปื้อนเนี่ยแสดงผ้านี้ต้องเป็นผ้าขาวมาก่อนอย่างนี้แต่เราเกิดมาเราก็เจอผ้านี้ดำอยู่แล้วแสดงว่าเบื้องต้นน่ะมันไม่ได้ดำแต่มันดำเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ปรากฏอย่างนี้เข้าใจไหมแสดงว่าจิตของเราเดิมทีเนี่ยเป็นผ้าขาวแต่เราเกิดมาก็เจอมันเปื้อนอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาแท้จริงเนี่ยผ้านี้ต้องเป็นผ้าขาวแน่นอนแต่ตอนนี้เกิดมาก็เห็นว่ามันดำอยู่อย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่ดำเนี่ยมาทีหลังมาเมื่อไหร่ไม่ปรากฏเพราะมันนานนักหนาผ้าผืนนี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมแสดงว่าผ้านั้นสีขาวแต่ความดำนั้นเป็นเพราะมนทินจึงเศร้าหมองผ้าจึงเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดอย่างเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าผ้าก็อย่างหนึ่งมนทินของผ้าก็อย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าผ้ากับมนทินนั้นเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยการซักล้างก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ถึงจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอันว่าชำระได้ผ้านั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเองแต่ถ้าผ้านั้นกับมลทินไม่ใช่สิ่งเดียวกันการซักล้างการทำความสะอาดก็มีได้เมื่อมีแล้วผ้านั้นก็กลับมาผ่องใสอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคือผ้ากับมลทินแสดงไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันมันเกือกกั้วกันแต่ถ้าเราซักล้างขยี้ผ้าตามขั้นตอนที่ถูกต้องผ้านั้นก็กลับมาขาวสะอาดแสดงว่าผ้าก็อย่างหนึ่งมลทินก็อย่างหนึ่งถ้ามันเป็นของอันเดียวกันการซักล้างยังไงก็ไม่เป็นอันว่าขาวสะอาดแน่นอนเช่นว่าผ้านั้นเป็นสีดำอยู่แล้วด้วยธรรมชาติมัน
การซักล้างยังไงมันก็ดำลงกันเนี่ยใช่ไหมล่ะเพราะผ้าอะไรเพราะผ้านั้นเป็นสีดำมาตลอดอย่างนี้การซักล้างก็ไม่มีผลอะไรแต่ผ้านั้นเป็นสีขาวการซักล้างต้องมีผลอันนี้ก็คือเราอุปมาให้เห็นภาพว่าจิตของเราก็เหมือนกันนะมันไม่ได้ชาติเดียวมันหลายชาติแต่เราเกิดมาก็เห็นมันคิดอยู่เนี้ยแสดงว่าผ้าที่เปื้อนนั้นเป็นความวิปริตของผ้าเป็นความไม่ปกติของผ้าซึ่งปกติแล้วผ้านี้จะผ่องใสหรือขาวสะอาดแต่เมื่อมีความดำขึ้นมาแสดงว่าผ้าผิดปกติเข้าใจไหมแสดงว่าจิตเราทุกคนวิปริตผิดปกติหมดทุกคนนะแสดงว่าเราเกิดมาทุกคนคนวิปริตทั้งนั้นมาเกิดเนี่ยว่างั้นเถอะมันได้วุ่นวายกันไงแสดงว่าวิปริตกันวิปริตก็มาอยู่กับวิปริตก็กลายเป็นเรื่องปกติไปว่าเราเนี่ยเป็นคนปกติไปนะแสดงว่าคนไม่ปกติมาอยู่ด้วยกันก็บอกว่าตัวเองปกติทุกคนแสดงว่าถ้าใครสงบแสดงว่าคนนี้ผิดปกติแล้วเนี่ยสงบแต่คนไม่สงบด้วยกันบอกว่านั่นปกติเอ้าจะเอาอะไรมามาตรวัดว่าอันไหนปกติอันไหนไม่ปกตินะเพราะอะไรเพราะคนโดยมากมันเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยถือมาตรฐานนั้นเป็นเกณฑ์นะหลายคนมาเข้าวัดเขาก็บอกเนี่ยไม่ค่อยปกตินะคนเนี้ยเราก็โดนว่าเหมือนกันนะไม่ค่อยจะปกติกับเขานะเพราะอะไรเพราะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยนะนะเข้าวัดมาก็เริ่มว่าไม่ปกตินะทีนี้เอาละไม่เป็นไรใครจะว่ายังไงก็เป็นความเห็นของเขาความจริงก็เป็นความจริงนะเราก็ถือความจริงนั้นเป็นเกณฑ์บางคนก็มาน้อยใจเสียใจเขาว่าไม่ต้องน้อยใจเสียใจถือว่าทุกอย่างเนี่ยความพอใจเป็นเกณฑ์นะความพอใจของเราอยู่ตรงไหนล่ะความพอใจของเราก็คือความสงบระงับเอ้าสงบแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นดิไม่เหมือนก็ให้ไม่เหมือนไปสิเพราะไอ้คนวุ่นวายเนี่ยเราก็วุ่นวายมาก่อนอยู่แล้วเหมือนเขามากก็ไม่ไหวนะแล้วเหมือนเขาเนี่ยมันดีไหมล่ะแล้วก็มันสงบหรือว่ามันมีความสุขไหมล่ะไม่แต่ความทุกข์ความวุ่นวายเราไม่เหมือนก็ได้ดิแน่นอนเมื่อเราไม่เหมือนเขาก็ต้องว่าเราเนี่ยผิดปกติฉะนั้นจึงว่าคำสอนพระเจ้าจึงว่าเราไม่ขัดแย้งกับโลกแต่โลกเนี่ยมักจะขัดแย้งกับเราเราเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าทุกคนเนี่ยผิดปกติมาก่อนเท่านั้นแสดงว่าจิตเราวุ่นวายทุกวันเนี่ยมันวิปริตนั่นเองผิดปกติแสดงเดิมทีเนี่ยเราเป็นผ้าขาวแต่เป็นเมื่อไหร่ขาวตอนเมื่อไหร่แล้วขาวแล้วมาเปื้อนเมื่อไหร่ไม่รู้มันนานนักหนาขนาดพระเจ้าท่านบอกว่าไม่ปรากฏแสดงว่ามันนายาวมากเลยแสดงอายุของผ้าเนี่ยมันเป็นหลายล้านปีนะอันนี้เราเปรียบเหมือนจิตเราเป็นเหมือนผ้านะมันไม่ได้ว่าผ้าเราที่ทั่วไปอายุไม่นานนักอันนี้เราก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราเปรียบเทียบว่าจิตเราเหมือนผ้าที่มีอายุเป็นหลายล้านล้านล้านปีไม่รู้กี่ล้านนะเปื้อนมาตลอดจนที่สาวหาว่าตรงนั้นน่ะตรงที่มันเริ่มเปื้อนครั้งแรกน่ะตอนไหนเมื่อไหร่ไม่เจอเกิดมาเราก็จะเห็นสภาพนี้แล้วนะเราก็คิดว่ามันเป็นปกติของมันถ้ามันเป็นปกติอย่างนั้นการแก้ก็ไม่ควรจะแก้หรือแก้แล้วก็ไม่เป็นอันแก้เพราะอะไรเพราะมันเป็นปกตินะแต่ที่นี่มันแก้ได้นะแล้วคนที่แก้ได้ก็คือพระยาเจ้าพระพุทธเจ้าเองนะแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นแก้ได้เราก็ต้องแก้ได้เพราะว่ามีคนแก้ได้อยู่แล้วในโลกก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนบุคคลแรกหลังจากนั้นก็คือสงสาวกทั้งหลายและเราเองก็จึงเข้ามาแก้ไงเราคิดว่าตัวอย่างของคนแก้ได้นั้นก็มีอยู่ในโลกแล้วบุคคลเหล่านั้นอาศัยอะไรล่ะทางแก้เราก็จะอาศัยทางเส้นนั้นแหละเราพยายามจะเรียนรู้ทางของท่านนั่นเองนะทางของท่านนั่นเองว่าท่านจะให้แก้ท่านแก้ได้อย่างไรนะเราก็จะไปทางเส้นนั้นรัฐก็แก้แบบนั้นเราก็จะเป็นคนอย่างท่านนั่นแหละนะนี่แหละคือปัญหาว่าเราทุกคนจะมาแก้ปัญหาของตัวเองด้วยการที่ว่าเราจะเดินตามรอยยุคคนละบาทของพระองค์นะ
พระอรหันต์ทั้งหลายเราจะไปทางนั้นแต่การไปนั้นมันยังไม่เข้าใจยังสับสนวกวนอยู่เราก็เลยว่ามีที่มาเป็นที่มาของการฟังธรรมทีนี้เราทุกคนเนี่ย เรามาฝึกสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะต้องมีปัญญาศึกษาสิ่งต่างๆต้องใช้ปัญญาให้มากถ้าเราไม่ใช้ปัญญามัวแต่นั่งหลับหูหลับตาทำเนี่ยโดยใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นผลนะไม่เป็นผลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ซับซ้อนนะซับซ้อนมากที่เราจะเข้าใจก็ยากมันต้องใช้ปัญญาควบคู่กับการปฏิบัติฉะนั้นปัญญาจึงนำหน้าเสมอกับการกระทำทุกอย่างไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมปัญญาต้องนำหน้าทุกอย่างเลยนะการกระทำก็ทำตามปัญญานั่นเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็คือต้องมีปัญญานะปัญญานำหน้าทีนี้ว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นศึกษาอย่างไรก่อนศึกษาก็คือเราศึกษาจิตปกติของคนเราทั่วไปที่มีทุกข์ก่อนซึ่งทุกคนที่ปกติอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีความทุกข์นะทุกข์อะไรทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนั้นใจเพราะอะไรจึงทุกข์เพราะมีอารมณ์และอารมณ์นั้นเหล่านั้นมันเกิดด้วยเหตุใดเราค้นสาเหตุมันไหมเราต้องศึกษามัวแต่ว่าเห็นอารมณ์นี่เป็นของทุกข์แล้วก็พยายามจะหนีอย่างเดียวเมื่อหนีเท่าไหร่ก็ไม่รอดหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเราก็ต้องหันหน้าเข้าศึกษาว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยไหนๆไม่พ้นเขาก็หันหน้าเขาไปศึกษาอาการของเขาเผื่อว่าอาการเหล่านั้นจะมีแง่มุมอะไรที่เราได้ศึกษาแล้วจะจับประเด็นแล้วก็จะหาทางออกได้นะฉะนั้นคนเราเนี่ยกลัวแต่เชื้อโรคจะหนีเชื้ออย่างเดียวแต่ไม่หันหน้าเข้าหาเชื้อนั้นเพื่อศึกษาว่าเชื้อนั้นจะทำกำจัดได้อย่างไรมัวแต่กลัวนะแต่ไม่ได้หันหน้าเข้าไปศึกษาจริงจังเอาเป็นนั้นว่าคนเราทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนจิตเราไม่เปื้อนเปื้อนแต่ตอนหลังเปื้อนเปื้อนเปื้อนเมื่อไหร่ไม่ปรากฏก็ช่างเถอะนั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องมารู้ถ้าไม่รู้ก็แล้วไปรู้ก็แล้วไปแต่นั่นมันเป็นอดีตแล้วนะมันนานนักหนาแล้วเอาเป็นว่าอดีตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีผลอะไรแต่ที่สำคัญก็คือปัจจุบันนะปัจจุบันนี้วันนี้ชาตินี้เนี่ยเราวุ่นวายนักหนาจะชาติก่อนๆจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีภาวะอะไรให้แก้ปัจจุบันนั้นให้ได้ก็เป็นอันว่ารวบรัดตัดความดีนะก็คือว่าเอาละเราไม่รู้ว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามีมนทินเมื่อไหร่ไม่ปรากฏยังไงก็ไม่อยากจะรู้ละนะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ยังไงก็ไม่รู้พระเจ้าท่านกล่าวอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเราถือว่าปัจจุบันเรามีอยู่แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนี่ปัญหาของมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจิตเรามีกิเลสเราจะแก้ไขอย่างไรนะเมื่อเราทำกรรมฐานก็ดีประพฤติปฏิบัติก็ดีเมื่อหนีเขาไม่ได้หนีเขาไม่รอดพ้นไม่หลุดพ้นหรือว่าหนีเขาก็ยังไงก็ยังเจอเขาอยู่ดีหนีเขาไม่พ้นไม่รอดเราทำยังไงเราหันหน้าศึกษาหันหน้าเข้าหาเลยเหมือนก็หนีเสือไม่รอดแล้วหันหน้าเข้าเสือเลยหันหน้าเข้าหาเสือเลยแล้วก็ศึกษาว่าเสือนี้เราจะกำจัดอย่างไรไม่ควรหนีเขาสถานเดียวนะทุกคนเนี่ยจะหนีกิเลสอย่างเดียวการทำสมาธิก็เป็นการหนีชนิดหนึ่งนะเราเห็นไหมการทำสมาธิของเรานะมันเป็นการหนีของกิเลสหนีอารมณ์ชนิดหนึ่งเชื่อไหมว่าเราฝึกทุกคนที่ฝึกสมาธิคือการหนีเสือหนียังไงหนีความวุ่นวายจิตจะคิดอะไรตัดไม่ให้คิดจี้ลงไปให้มันสงบ
นั่นหมายถึงว่าเราจะหนีอย่างเดียวเมื่อเราทำอย่างนั้นมากๆจิตก็เข้าไปสู่ความสงบได้ด้วยสมาธินั้นแต่ทีนี้ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันทะลุอีกข้างหนึ่งเมื่อเข้าตรงนี้เนี่ยทะลุไปอีกกำแพงลอดกำแพงไปทะลุอีกฝั่งโน้นของกำแพงเนี่ยเราก็หนีเสือนั้นได้เพราะอะไรเพราะเราสามารถจะมุดตัวเองนั้นลอดจากเสือที่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ฝั่งโน้นที่ปลอดภัยเออถ้าอย่างนั้นก็ดีนะถ้าใครเข้าสมาธิปุ๊บนะเข้านิ่งไปเลยทะลุอีกมิติหนึ่งเลยแล้วก็ไม่เจออารมณ์อีกเลยนะก็ดีสิก็ดีมันจะได้พ้นไปเลยแต่มันทะลุมิติไม่ได้ทุกคนเข้าสมาธิยังไงก็ออกมาก็ต้องเจอเขาอยู่ดีเหมือนเราหนีเสือขึ้นต้นไม้ขึ้นไปยังไงล่ะไปถึงยอดแล้วมันจะทะลุมิติไหนล่ะนะมันจะทะลุอากาศไปที่ไหนมันทะลุไม่ได้ยังไงก็ต้องลงมาที่โคนต้นไม้เหมือนเดิมทีนี้เมื่อเราลงโคนต้นไม้ปุ๊บเสือตัวนั้นก็ต้องเจอหน้าเดิมของเขาเป็นอันว่าเราหนียังไงก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะเหมือนหนีเสือขึ้นต้นไม้เหมือนหนียุงเข้ามุ้งที่เคยเปรียบเทียบนะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยไม่รอดเพราะเราเข้าสมาธิปุ๊บนิ่งโอ้สงบเนาะหนีความวุ่นวายเออจิตกิเลสก็บอกว่าไม่เป็นไรหนีได้หนีไปเพราะเขาก็รู้ว่าทางที่เราหนีนั้นมันตันนะเดี๋ยวเราก็โผล่มาให้เขาเห็นอีกแล้วโผล่มาเขาก็หลุมเลยทีนี้ฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิปุ๊บออกมาเนี่ยเจอกิเลสเหมือนเดิมเข้าใหม่อ้าวหายไปสุดท้ายมันตันมันก็ออกมาโผล่มาที่เดิมเหมือนกันสังเกตไหมทีนี้คนเราเนี่ยทำสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเขาก็ชักจะเอมันหนีไม่รอดนะเนี่ยเมื่อหนีไม่รอดจะทำยังไงก็ต้องศึกษาอะไรที่มีวิธีอื่นยิ่งกว่านี้ฉะนั้นเราจะดักดานอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้เราเข้าใจไหมว่าการฝึกเนี่ยฝึกไปฝึกได้แต่ต้องมีปัญญาเข้าวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดถึงได้บอกว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าสมาธิเนี่ยไม่ควรทำไม่ใช่ทำแล้ววิเคราะห์ทำแล้ววิเคราะห์วิเคราะห์ว่าทำแล้วเนี่ยมีผลดียังไงแล้วก็มันแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าเกิดว่าทำแล้วแก้ปัญหาขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นเองออกมาจากสมาธิเราก็ยังมีสภาพเดิมอยู่นั่นเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ว่าถ้าอย่างนั้นการทำสมาธิได้แค่นี้ละหรือไม่อริมิตไม่มากกว่านี้ละหรือแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่านี้ไหมเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้นะฉะนั้นนักปฏิบัติถึงว่าทำไปต้องใช้ปัญญาเข้าประกอบเสมอไม่ใช่ว่าทำแต่กำลังตะพืชอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าวันถึงเวลาก็นั่งสมาธิเอาให้สงบให้ได้บางครั้งนั่งจนเหงื่อท่วมตัวเลยนะบางครั้งปวดไหมปวดแทบจะระเบิดให้ทนเอาเดี๋ยวจิตจะไม่รวมทนจนหน้าดูจนก็เรียกว่าทนจนหายนะจนปวดจนไม่ปวดโอ้ชนะแล้วงั้นนั่งใหม่เป็นอีกแล้วนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่ว่าชนะครั้งนั้นจะทุกครั้งก็อันที่หลังมาก็ชนะตลอดไม่ใช่นั่งใหม่ก็นับหนึ่งใหม่นั่งใหม่ก็นับหนึ่งใหม่นั่งใหม่ก็นับหนึ่งใหม่ไปอย่างนั้นเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะการทำสมาธิทั้งการทำสมาธิเนี่ยเราก็ทุกคนก็ต้องผ่านไม่ใช่ว่าไม่ผ่านทุกคนก็ต้องลองทำไม่ใช่ไม่ลองทำแต่ทำแล้ววิเคราะห์สิอันนี้แหละจึงว่าสมาธิก็ไม่ได้ว่าผิดแต่ก็ไม่ได้ว่าถูกทีเดียวมันต้องมีอะไรที่ยิ่งขึ้นไปที่เราจะต้องศึกษาฉะนั้นหลับหูหลับตาอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ที่เดิมเนี่ยนั่งมาเท่าไหร่นะ20ปีแล้วเท่าไหร่เป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงอยู่เงี้ยมันจะทำยังไงดีอ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยมันก็ทำให้เราไม่พัฒนาไปถึงไหน
ฉะนั้นเท่ากับว่าการทำสมาธิหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำและประเมินผลเรื่อยๆเป็นระยะระยะสินะถ้าเราประเมินผลเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะมีอะไรแนวทางใหม่ๆขึ้นมานี่คือการศึกษาค้นคว้าในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้ามันต้องอย่างนั้นนะเราจะมีอะไรแนวทางไหนล่ะที่จะดีกว่านี้อย่างเงี้ยนั้นสมาธิก็หมายถึงว่าหนีเสือขึ้นต้นไม้นะหนียุงเข้ามุ้งนั่นเองที่เคยเปรียบเทียบลงมาต้นไม้ก็เจอเสืออีกแล้วนะออกจากมุ้งก็เจอยุงอีกแล้วเพราะอะไรเพราะพื้นที่ในป่านั้นน่ะมันเป็นที่ของเขานะมันเป็นที่ของเขาแต่เราก็ไปอยู่ร่วมกับเขาฉะนั้นมันต้องเจอเขาถ้าเราจะอยู่โดยที่ไม่เจอเขาก็คือฆ่าเขาให้ตายสิฆ่าเสือให้ตายฉะนั้นถ้าเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเราหนีกิเลสไปเวลาออกมาก็เจออีกแล้วกิเลสมันเกิดอีกแล้วมีทางเดียวก็คือฆ่ากิเลสสิฆ่าอะไรที่ไม่บาปโยมฆ่ากิเลสไม่บาปฆ่าอย่างอื่นไม่ได้นะฆ่ากิเลสไม่บาปนะกับมีบุญซะด้วยซ้ำฆ่าอะไรที่บอกว่าฆ่าแล้วไม่บาปฆ่ากิเลสเรานั่นแหละไม่บาปทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยทำสมาธิก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเข้าวัดที่ไหนก็ทำกันทั้งนั้นเลยนะแต่ทำแล้วเนี่ยวิเคราะห์ดูสิว่าออกมาแล้วก็มีทุกอย่างออกมาแล้วก็มีทุกอย่างทีนี้เราศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยว่าพระเจ้ามีอะไรสอนยิ่งกว่านั้นไหมเราก็ค้นคว้าดูเพื่อจะได้แง่ได้มุมว่าอะไรหนอที่เราได้ยินได้ฟังพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าท่านให้ทำอะไรบ้างเพื่อจะได้มาพิจารณาในการกระทำอันนั้นว่าเราจะต้องปรับปรุงได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็คือว่าการค้นคว้าศึกษาการทำสมาธินั้นเราจะเป็นจะต้องมีปัญญาเข้าไปอยู่เสมอฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลอะไรมากขึ้นก็คือว่าเราเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอย่างอื่นอีกนะไม่ได้ว่าแค่สมาธิอย่างเดียวสังเกตไหมว่าตอนที่พระเจ้าออกผนวดเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำสมาธิกับอารานันบททุกกดาบทจนถึงสูงสุดแล้วแต่ทำไมพุทธเจ้าก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นถ้าเกิดว่าสมาธินั้นเนี่ยทำให้เป็นพุทธเจ้าได้เชื่อเหลือเกินว่าอารานันบททุกกดาบทต้องเป็นก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นอาจารย์มาการก่อนแล้วก่อนพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าถึงอำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางแสดงว่าการทำสมาธิของท่านท่านประเมินผลอยู่ตลอดว่าทำแล้วเนี่ยก็สงบอยู่ไม่ใช่ไม่สงบแต่ออกมาแล้วมีกิเลสอยู่จะทำยังไงต่อหลังจากนั้นพุทธองค์ก็ทรงบำเพ็ญทุกขลกิยาคิดว่าเราทำจิตให้สงบในสูงสุดแล้วจิตก็สงบไปตามนั้นได้แต่เมื่อออกจากสมาธิมาทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เลยว่าเห็นว่าทางนี้มีแค่นี้แหละยังไงกิเลสก็ยังมีอยู่ตอนที่เข้าสมาธิก็ดูสงบแต่ออกมาเนี่ยไม่สงบถ้าอย่างนั้นก็เข้าไม่เลยไม่ต้องออกเลยได้ไหมมันไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะคนเราโดยมากเนี่ยมันจะอยู่นอกสมาธิเสียส่วนมากสมาธิก็เป็นบางการบางเวลาเท่านั้นเองที่เราจะเข้าไปอยู่ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเข้าสมาธิตลอดเลยไม่ต้องออกเลยเพราะเวลาเข้าสมาธิเราเห็นไหมลมหายใจก็ไม่มีกระดิกอะไรก็ไม่ได้นิ่งขนาดที่ว่าตัวกระดิกไม่ได้
แล้วคนเราจะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตมันเป็นได้หรือมันไม่ได้หรอกมันเป็นการบางการบางเวลาเท่านั้นที่อยู่อย่างนั้นได้ฉะนั้นเมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างแต่ทีนี้ว่าพุทธเจ้าก็เห็นว่าทำเท่าไหร่ก็ได้แค่นี้แหละจึงอำลาอาจารย์ทั้งสองเมื่อมาพิจารณาแล้วว่าเราบำเพ็ญทางจิตก็สูงสุดแล้วสมาธิก็สูงสุดแล้วไม่มีใครยิ่งกว่านั้นแล้วเพราะว่ามันไม่มีสมาธิชนิดไหนที่ยิ่งกว่านั้นแต่ยังไงกิเลสก็ยังมีอยู่ถ้ายังไงเนี่ยคงจะเป็นร่างกายยังสมบูรณ์ยังหนุ่มอยู่มั้งถ้ายังไงเราต้องบำเพ็ญทุกขลกิริยาให้ร่างกายนี้ผ่ายผอมเหมือนกับฤาษีหลายองค์ที่ทำกันนะมักจะทรมานตนนะฤาษีสมัยนั้นก็เขาเรียกว่าแผดเผากิเลสด้วยการทรมานตนพุทธองค์ก็ทดลองทำดูปรากฏว่าทดลองแล้วเนี่ยก็ถึงสูงสุดแล้วถ้าเกินกว่านั้นก็ดับแน่พุทธเจ้าก็สรุปว่าทรมานตนขนาดนี้แล้วจิตก็ยังไม่สงบเลยกิเลสก็ยังไม่ออกเลยก็เลยเลิกนะเห็นไหมพระเจ้าลองทำแล้วประเมินการกระทำเสมอท่านไม่ได้ทำอย่างเดียวอย่างหนึ่งอยู่ที่เดิมนะเราทำอยู่ที่เดิมมากี่ปีแล้วโยมนานนักหนาบางคนบอก 30-40 ปีแล้วไปไหนยังไม่ไปไหนอยู่นั่นคือไม่รู้จะไปไหนไงแล้วก็ไม่ประเมินหรือว่าประเมินแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะคิดไม่ออกนะแต่พระพุทธเจ้าท่านประเมินตลอดนะแล้วผิดท่านก็ลองนะถูกท่านก็ลองสุดท้ายลองผิดลองถูกจนถูกจนได้นะบำเพ็ญทางจิตเนี่ยสูงสุดด้วยการทำสมาธิสูงสุดแล้วบำเพ็ญทางกายเนี่ยท่านทรมานกายจนผายผอมจนแทบจะดับนะท่านก็ลองแล้วสุดท้ายก็มาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ทางจิตก็สูงสุดทางกายก็สูงสุดเอ๊ะกิเลสก็ยังไม่ออกนะกิเลสมันไม่ออกสุดท้ายก็ที่เราเคยได้ยินว่าพระอินทร์มาดีดพิน3สายสายตึงสายกลางแล้วก็สายหย่อนใช่ไหมล่ะก็สายกลางดีที่สุดตึงก็ขาดหย่อนก็ไม่ไพเราะสายกลางพอดีเนี่ยก็บ่งบอกถึงมรรคมีองค์8เมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงรู้ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยด้วยพยานของท่านด้วยบารมีที่สร้างสมก็เริ่มเข้ามาปฏิบัติมรรคเมื่อปฏิบัติมรรคนั้นก็พระองค์ก็เสวยพระกายาหารยากเพื่อให้ร่างกายนั้นพระวรกายนั้นฟื้นนะมีสติมีกำลังขึ้นมาแล้วก็บำเพ็ญมรรคจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราระดับเรื่องให้เห็นว่าพุทธเจ้าก็ลองแล้วประเมินผลลองอะไรแล้วก็ประเมินผลประเมินว่าทิศทางจะไปทางไหนสุดท้ายก็ไปเจอทางก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่ที่นักปฏิบัติควรจะให้ความสนใจความเข้าใจเพราะสัญลักษณ์ของความที่จะรู้ธรรมได้ของพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือมรรคฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกแต่สมาธิแต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องมรรคมรรคเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยมรรคนี่เองจึงได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันว่าถ้าไม่มีมรรคแล้วเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรแล้วถามว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่มรรคเหรอไม่ใช่คนละอย่างกันถ้าสมาธิเป็นมรรคนะอารานบททุกขดาบทก็เป็นมรรคด้วยสิเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเนี่ยไปทำสมาธิกับอารานบททุกขดาบทแล้วก็บอกว่าทางนี้ไม่ใช่ทางถ้าสมาธินั้นเป็นมรรคไปในตัวเองเป็นไปในตัวมันเองอารานบททุกขดาบทก็บรรลุธรรมไปหมดแล้ว
ก็เพราะว่าสมาธิกับมรรคเป็นคนละอย่างกันหรือพุทธเจ้าท่านไปเรียนสมาธิกับอารมณ์บททุกขบทก็ต้องบรรลุธรรมหมดเพราะมรรคกับสมาธิเป็นอันเดียวกันทีนี้เพราะไม่ใช่อันเดียวกันนั่นเองพุทธเจ้าจึงแสวงหาใหม่แสวงหาทางออกเรื่องนี้ใหม่แสดงว่ามรรคกับการทำสมาธินั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะฉะนั้นคนเราทุกคนที่มาทำสมาธิเนี่ยได้ทำแต่สมาธิแต่ไม่มีมรรคมันถึงแปลว่าการบรรลุธรรมจึงไม่เกิดขึ้นนะสงบแต่ออกมาก็ไม่สงบแหละกิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมนะเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้มีมรรคไม่มีการผ่านอบรมมรรคมรรคเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้บางคนก็บอกมีไม่มีหรอกนะเพราะมรรคเนี่ยยากต่อการเข้าใจของคนเรานะยากต่อการเข้าใจยากต่อการศึกษาค้นคว้าถึงใครจะอ่านมาว่ามรรคมีองค์8มีกี่ข้อคล่องปากขึ้นใจท่องแล้วคล่องปากขึ้นใจคนนั้นก็ยังไม่ใช่มรรคเพราะอะไรเพราะจำมาพูดเป็นภาษาพูดเป็นภาษาความจำแต่ภาษาที่ลงสนามในการทำนั้นยังยากต่อการเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของภาษาพูดทีนี้มรรคที่จะเป็นมรรคจริงๆเนี่ยมันต้องมีเนื้องานที่ถูกต้องเนี่ยใครจะเข้าใจได้เนี่ยยากมากจึงว่าเป็นความเล่นลับฉะนั้นมรรคจึงเป็นทางเดียวของการที่ทุกคนจะต้องมาศึกษาส่วนสมาธิที่เราทำนั้นยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่อันเดียวกันถ้าสมาธิเป็นมรรคแล้วพุทธเจ้าต้องบรรลุธรรมตอนที่ทำกับอารัปบททุกขดาบทแล้วเพราะว่าอะไรเพราะสมาธิตอนนั้นพุทธเจ้าสูงสุดแล้วโนนเนวสัญญานาสัญญายตนะนะสูงสุดแล้วท่านต้องบรรลุธรรมแน่เพราะสมาธินั้นเป็นมรรคหรือไม่งั้นอารัปบททุกขดาบทต้องบรรลุธรรมก่อนพระเจ้าด้วยซ้ำเพราะทำมาก่อนอันนี้แหละถ้าเกิดว่ามรรคกับสมาธิเนี่ยอันเดียวกันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ว่ามรรคกับสมาธิไม่ใช่อันเดียวกันอารัปบทก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมด้วยสมาธินั้นและพระเจ้าไปเรียนรู้ก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมกับอาราบททุกขดาบทเลยด้วยสมาธินั้นจึงอำลาอาจารย์ทั้งสองออกมานะเพราะว่ามันไม่บรรลุธรรมนั่นเองเมื่อไม่บรรลุธรรมพระเจ้าก็มาทรมานพระวรกายบำเพ็ญทุกขลักขยาก็ไม่บรรลุอีกสุดท้ายก็มรรคก็เกิดขึ้นเพราะด้วยที่ท่านสร้างบารมีเพื่อจะมารู้เรื่องนี้นะสุดท้ายพระเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยมรรคนั่นแหละดังนั้นมรรคจึงว่าทุกคนจึงให้ความสำคัญมากแล้วก็ในวงการของการประพฤติปฏิบัติไม่ค่อยเอามากล่าวนักหนาไม่ได้กล่าวจริงจังเพราะอะไรเพราะยากต่อการเข้าใจยากมากเลยนะยากต่อการเข้าใจจริงๆนี่แหละจึงว่าเราต้องวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การกระทำของเราเป็นระยะระยะระยะอย่าทำอะไรอย่างเดียวอยู่นั่นนานเนิ่นนานก็ไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้ทางใหม่ๆที่จะมาทำแล้วประเมินผลประมวลผลออกมาว่าเอ๊ะมันยังไงแก้ยังไม่ได้ก็ต้องหาทางใหม่เพราะสมัยนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลแรกที่รู้เรื่องนี้ท่านก็ประเมินอย่างนี้ประมวลอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมรรคเนี่ยท่านประกาศไว้นานแล้วซึ่งมีอยู่แล้วเราไม่ต้องวิ่งหาอะไรเพราะท่านเปิดเผยอยู่แล้วสมัยที่พุทธเจ้ารู้คนแรกนั่นแหละบุคคลแรกที่ท่านรู้เนี่ยก็คือท่านเนี่ยเป็นคือขณะนั้นโลกยังไม่รู้จักมรรคเลยไม่มีใครทำให้อุบัติเลยไม่ทำให้ใครเปิดเผยออกมาไม่มีใครบอกเลยว่าคือมรรคเป็นอย่างไรสมัยนั้นยังไม่มีคำนี้เลยพุทธเจ้าจึงค้นหาว่าอยู่ที่ไหนและสุดท้ายท่านก็รู้ปั๊บท่านก็เปิดเผยมาทั้งสมัยนั้นมาถึงสมัยนี้
ซึ่งเราไม่ต้องวิ่งหาอะไรท่านเปิดเผยอยู่แล้วมรรคมีองค์8เป็นยังไงแต่เราไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ศึกษาทำให้เราเนี่ยจะพ้นทุกข์ด้วยวิธีอื่นไม่ได้หรอกไม่มีทางเพราะอะไรใครๆจะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเราจะพ้นทุกข์ด้วยทางอื่นเราจะเว้นมรรคเสียอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าประตูนี้มีประตูเดียวใครจะเว้นประตูอื่นเสียไม่เว้นประตูนี้แล้วจะเอาประตูอื่นไม่มีที่นั่นไม่มีที่ไหนที่จะบรรลุธรรมได้นอกจากมรรคฉะนั้นระหว่างที่เราฝึกสมาธิมาเนี่ยกับมรรคเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นยังไงล่ะเราก็ต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนะเพราะอะไรเพราะมรรคเป็นหนทางเดียวเมื่อวันที่จะปรินิพพานนั้นพุทธองค์ก็ทรงกล่าวเพราะว่าการล่วงลับของดับขันธ์ของพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นห่วงเรื่องของว่าคำสอนของท่านจะยืนยงคงอยู่กับโลกนี้ต่อไปอีกนานเป็นห่วงว่าการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายที่เกิดรุ่นหลังเนี่ยจะรู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนสมัยยังท่านที่ยังมีพระชนอยู่นั้นท่านเป็นห่วงว่าบุคคลเหล่านั้นจะรู้ธรรมได้อย่างไรหนอก็ได้กล่าวถึงมรรคว่ามีสุปัฏฐะนะถามนะทูลถามสุปัฏฐะก็คือเป็นนักบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาแล้วก็มาทูลถามปัญหาพุทธเจ้าซึ่งสุปัฏฐะเนี่ยก็ถามแล้วก็ท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยอาศัยเหตุของสุปัฏฐะที่ถามนั่นเองว่าสุปัฏฐะถามปัญหา3ข้อนะว่าสังขารทั้งหลายที่เที่ยงมีหรือไม่สมณะนอกศาสนามีหรือไม่รอยเท้าในอากาศมีหรือไม่นะท่านถามอยู่3ข้อก็คือรอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สังขารที่เที่ยงมีหรือไม่สมณะนอกศาสนามีหรือไม่อันนี้เราจะเห็นได้ว่าสุปัฏฐะเลือกเอาสรรเอาคำถามมาถามที่สุดยอดนะก็คือรอยเท้าในอากาศก็หมายถึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันเดินทางอากาศตลอดอะไรเดินทางอากาศก็คือจิตเราเนี่ยเดินไปทางอากาศตลอดเลยเดินทุกวันคิดทุกวันนั่นเองความคิดของเราคือการเดินของมันนะการเดินทางของจิตเนี่ยมันไปทางอากาศมันไม่ไปทางพื้นดินหรอกอย่างเราจะไปเมืองนอกเนี่ยอ๋อจะไปประเทศนอกสักหน่อยโอ้ยจิตมันถึงโน่นแล้วนะมันเดินทางไปเร็วกว่าเครื่องบินอีกนะแต่เราเนี่ยกำลังจะเดินไปอยู่ไปรอเครื่องอยู่นะที่สนามบินนี่หมายถึงว่าจิตมันเดินทางก่อนหน้าแล้วฉะนั้นรอยเท้าในอากาศเนี่ยมีหรือไม่สังขารที่เที่ยงมีหรือไม่สมณะนอกศาสนามีหรือไม่ท่านถามเป็นโวหารเนาะพุทธเจ้าบอกว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสังขารที่เที่ยงไม่มีเลยสมณะนอกศาสนามีไม่ได้นะมีไม่ได้ขอบวชเลยขอมาบวชเป็นภิกษุในศาสนาของเราก็คือนักบวชอื่นแต่ก็มาบวชพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยเดินทางอากาศเนี่ยจิตมันวุ่นวายก็คือการเดินทางของจิตนั่นเองอันนี้มันวุ่นวายเดินไปทั้งวันทั้งคืนไม่รู้มันเดินไปไหนอากาศมันกว้างมันเดินทุกวันทั้งวันเลยความคิดความนึกของเรานั่นแหละเขาเรียกว่ารอยเท้าในอากาศและสุปัฏฐะก็หาทางที่จะหยุดรอยเท้านี้ให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของพุทธเจ้ามาเป็นที่มาของการทูลถามปัญหาพุทธเจ้าว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่พุทธเจ้าบอกว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีโอ้ทำยังไงจะไม่มีบ้างล่ะเราเนี่ยมีทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นโวหารในการถามของนักปราชญ์
นะเรายังงงเลยรอยเท้าอากาศยังไงแต่พุทธเจ้าท่านรู้ว่าคำถามนี้หมายความว่าอะไรความเป็นพุทธเจ้านะไม่ใช่จะไม่รู้ฉะนั้นมันเป็นนักปราชญ์นะเป็นภาษาโวหารในการพูดว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่พุทธเจ้ากล่าวว่าไม่มีเนี่ยโอ้โหอยากจะไม่มีจังเลยเราเนี่ยเดินทั้งวันทั้งคืนเลยอยากจะหยุดรอยเท้าอันนี้เนี่ยทำยังไงหนอไม่มีที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีนะมันจะไม่มีได้อย่างไรทำยังไงไม่ให้มันมีอ่ะนะอย่างเงี้ยก็เลยขอบวชเลยนะพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าก็ถามว่าตอบว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสังขารที่เที่ยงนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยสมณะนอกศาสนาก็ไม่มีโอ้น่าจะมีสมณะในศาสนานี้แหละนะแล้วก็ขอบวชแล้วก็ถามเรื่องของคณาจารย์สมัยนั้นก็มีคณาจารย์หลายท่านนะมัคคริโคสารบ้างนะนิโคนาตบุตรนะอชิตะเกตกำพลหลายคณาจารย์ที่เยอะเลยที่เอ่ยขึ้นหลายลัทธิหลายอาจารย์ที่โด่งดังในสมัยนั้นว่าอาจารย์เหล่านั้นสามารถจะพ้นทุกข์ได้ไหมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่าถามเรื่องนี้เลยอย่าถามเรื่องนี้เลยและท่านก็สรุปตรงที่ว่าศาสนาใดก็ดีลัทธิใดก็ดีถ้าศาสนาใดลัทธิใดมีมรรคมีองค์8ลัทธินั้นหรือศาสนานั้นมีสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ถ้าศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์8สมณะ1 2 3 4นี้ย่อมไม่มีพุทธองค์ทรงตอบอย่างนี้ก็จะมีที่ไหนนะมรรคมีองค์8มีในพุทธศาสนาศาสนาเดียวเท่านั้นนะท่านกล่าวเป็นโวหารว่าไม่ใช่ว่าเนี่ยศาสนาเรานี่แหละมีมรรคมีองค์8อย่างนี้ก็ไม่ใช่ท่านไม่กล่าวอย่างนี้ท่านกล่าวเป็นเชิงโวหารนะว่าศาสนาไหนก็ได้ที่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นย่อมมีสมณะ1 2 3 4ก็คือโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์นั่นเองทีนี้จะมีที่ไหนอ่ะก็มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่ท่านไม่กล่าวตรงๆว่าพุทธศาสนามีฉะนั้นจึงว่าเราจึงเห็นว่ามรรคมีองค์8นี่เป็นสัญลักษณ์ของสมณะ1 2 3 4แล้วทุกคนมาประพฤติปฏิบัติก็มุ่งสมณะทั้ง4นี้เป็นเป้าหมายทั้งนั้นใครละไม่มุ่งนะใครละไม่มุ่งล่ะก็เพื่อจะให้ตัวเองในพ้นทุกข์ก็ต้องไปในสมณะทั้ง4นี้ทั้งนั้นแหละฉะนั้นมรรคมีองค์8เป็นที่กำเนิดของสมณะทั้ง1 2 3 4นะเมื่อสุปัฏฐะบวชมาแล้วเนี่ยก็คืนนั้นก็บรรลุธรรมนะฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุอันนี้แหละจึงว่าการบรรลุธรรมจึงเกิดขึ้นเพราะมีมรรคนั่นเองอันนี้เราเอ่ยถึงมรรคว่าเป็นของสำคัญแล้วก็พุทธองค์ทรงกล่าวหลังจากปรินิพพานแล้วหลังก่อนที่จะปรินิพพานว่าถ้าภิกษุทั้งหลายสงฆ์สาวกทั้งหลายเนี่ยภายหลังจากท่านปรินิพพานเนี่ยตราบใดยังมีการประพฤติในอริยมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยประพฤติโดยชอบอยู่ก็คือมีมรรคมีองค์8นี้โลกนี้จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายเลยไม่ว่างเพราะมรรคกับพระอรหันต์นี่เป็นของมีด้วยกันฉะนั้นเราเนี่ยไม่เอ่ยสิ่งนี้ไม่ได้ขาดสาระเสียแล้วเราไม่เอ่ยมรรคเนี่ยไม่ได้และเราก็รู้ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยต่างจากการทำสมาธิสมาธิไม่ใช่มรรคแต่สมาธิเป็นส่วนหนึ่งของมรรคนะแต่สมาธิเนี่ยเป็นมรรคทั้งหมดก็ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมรรคเราจะเห็นไหมว่าสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิข้อ8เนี่ยก็กล่าวถึงว่านี่คือสัมมาสมาธิแต่ท่านมีการขมวดท้ายไปหน่อยนึงว่าภิกษุต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนแล้วค่อยๆทำสมาธิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิเราไปดูมรรคที่ข้อ8สิสัมมาสมาธิเป็นยังไง
ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วเจริญแล้วบำเพ็ญแล้วบรรลุถึงปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานนี่แหละคือสัมมาสมาธิทีนี้ท่านบอกตรงที่ว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนมันมีข้อแม้ตรงนี้ถ้าไม่สงัดล่ะก็คือเป็นสัมมาสมาธิไม่ได้ถ้าสงัดก็เป็นได้แบบนั้นเลยทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยไม่ได้อ่านแบบยังไงวิเคราะห์ว่าท่านบอกว่าสงัดจากกามสงัดส่วนทุกครั้งท่านจะกล่าวก็คือสงัดจากกามสงัดทุกส่วนก่อนทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยทำสมาธิเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำทุกครั้งก็สงัดทุกครั้งแหละมันมีสงัดชั่วคราวกับสงัดถาวรนะมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีสงัดชั่วขณะกับสงัดชั่วคราวนั่นแหละนะก็สงัดแล้วก็สงัดถาวรทุกคนที่ทำสมาธิเนี่ยทุกคนที่เข้าสมาธิต้องสงัดหมดแต่สงัดชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นยังไม่ใช่นะท่านกล่าวอย่างนั้นก็คือสงัดถาวรนะเพราะว่าสัมมาสมาธิเนี่ยจะมีคำนี้อยู่เสมอท่านไม่ได้กล่าวว่าสัมมาสมาธิคืออะไรคือภิกษุเข้าปฐมฌานทุติยฌานถ้ากล่าวอย่างนี้ก็ไม่จะเป็นว่าสงัดหรือไม่สงัดก็ตามอันนั้นก็แล้วไปแต่ทำไมต้องมีนำหน้าเสมอว่าภิกษุสงัดแล้วจากกามจากอกุศลและธรรมทั้งหลายนะกามและอกุศลและธรรมทั้งหลายเนี่ยมีคำนี้อยู่ตลอดเนี่ยทำไมเราไม่สังเกตฟังแล้วเข้าถึงปรุปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานนี่แหละคือสัมมาสมาธิแสดงว่าถ้าไม่สงัดเนี่ยก็คือเป็นมิจฉาสมาธิถ้าสงัดถึงจะเป็นสัมมาสมาธินั่นเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะทำสมาธิได้ไหมทั้งมีกิเลสอยู่ได้ทุกคนก็ทำก็เกิดสมาธินะถึงจะเกิดยากแต่ก็เกิดแต่กามก็ไม่หมดอกุศลก็ไม่หมดออกมาก็มีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าใครทำแล้วเนี่ยทำสมาธิแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยมีกามก็มีอกุศลเหมือนเดิมนั่นจัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิอยู่เลยเพราะสัมมาสมาธิต้องสงัดไปเลยแต่ถ้าคนไหนยังมีอยู่แสดงว่ายังเป็นมิจฉายังไม่ใช่สัมมามิจฉาคือผิดนะสัมมาคือถูกเราจำอย่างนี้ง่ายนะหลายคนทำสมาธิเนี่ยกิเลสก็ไม่ได้หมดแต่สงบได้แล้วออกมาก็มีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสงัดชั่วขณะแต่ไม่ใช่สงัดถาวรเราคิดอย่างนี้แหละแล้วท่านก็ให้ทำข้อสุดท้ายเลยแต่ข้างหน้า7ข้อเนี่ยต้องทำก่อนนะเพราะมรรคเนี่ยจะไปเดินข้อสุดท้ายก่อนไม่ได้เพราะต้องเดินข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เป็นลำดับเพราะอะไรเพราะเขาเป็นองค์จึงเรียกว่ามรรคมีองค์8ทำไมข้อหมวดธรรมอื่นไม่เป็นองค์ล่ะไม่ลำดับก็ได้แต่ว่ามรรคมีองค์8นี่ต้องลำดับเหมือนเราขึ้นบันไดเนี่ยขั้นที่1ที่2ที่3ที่4เราจะก้าวขึ้นขั้นที่8ก่อนแล้วมาลงขั้นที่1ข้อที่2ที่3อย่างนี้ได้ไหมล่ะเราขึ้นบันไดจะขึ้นขั้นสุดท้ายก่อนหรือขั้นแรกก่อนมันต้องขั้นแรกก่อนเพราะมันตามลำดับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นองค์ฉะนั้นสัมมาสมาธิเอาไว้สุดท้ายแล้วข้อ1ถึงข้อ7ล่ะเป็นอย่างอื่นไปข้อ8เอาไว้สุดท้ายแสดงว่าสมาธิไว้ท้ายสุดแต่เราเอาไว้หน้าสุด
นะท้ายสุดกับหน้าสุดเนี่ยมันมีผลไหมมีเพราะอะไรเพราะสัมมาสมาธิเนี่ยไว้ท้ายแต่เรามาไว้หน้าเนี่ยมีผลแน่นอนเพราะอะไรเพราะการกระทำแล้วไม่ตามลำดับมันมีผลเราเคยได้ยินไหมว่าโบราณท่านกล่าวว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่คำนี้เป็นคำพังเพยนะกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่แสดงว่าเขาคั่วถั่วกับงาคั่วพร้อมกันจะคั่วด้วยกันแต่ไม่พร้อมกันเข้าใจไหมแสดงว่าโบราณเนี่ยเขาจะทำขนมหรือทำกายศาสตร์ทำอะไรก็ไม่รู้นะเขาคั่วงกถั่วกับงาด้วยกันแต่การเวลาต่างกันเขาก็คั่วถั่วก่อนถั่วเม็ดมันใหญ่ใช่ไหมล่ะคั่วให้ถั่วเริ่มสุกแล้วนะเขาก็เอางาลงแล้วก็คุกกิ๊กก็ออกเลยมันจะพอดีกันพอดีเพราะอะไรเพราะงาเม็ดเล็กกว่าถั่วจะสุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่พร้อมกันปุ๊บกว่าถั่วจะสุกงามันก็ไม่เหลือแล้วไหม้หมดแล้วจึงมีคำนี้ออกมาเราก็ฟังดูสิว่าการคั่วทั้งสองอย่างเนี่ยเอาลงพร้อมกันไม่ได้แต่เอาลงต่างเวลากันได้แต่อยู่ด้วยกันได้แต่ให้ต่างเวลากันกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้มันเป็นคำพูดบังเผยให้เราเห็นฉะนั้นจึงว่าขั้นตอนมันมีผลถ้าเกิดว่าถั่วเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิงาเนี่ยเป็นสมาธิฐินะคือเอาลงพร้อมกันเนี่ยไม่หมดงาแต่ถั่วสุกได้พอดีเลยนะถั่วจะสุกแล้วเนี่ยเราคิดเอาดูถั่วอย่างเดียวสุกเนี่ยแล้วก็ยกเนี่ยงาไม่เหลือแล้วไม่หมดแล้วเพราะเอาลงพร้อมกันทีนี้ลำดับเนี่ยมันมีผลฉะนั้นมรรคเนี่ยต้องทำข้อ1ถึงข้อ7ข้อ8เอาไว้ทีหลังเพราะอะไรเพราะงานะงาเนี่ยไว้ทีหลังอย่างเงี้ยมาใส่ทีหลังฉะนั้นจึงว่ามรรคมีองค์8เนี่ยต้องทำลำดับถ้าไม่ทำลำดับเนี่ยเหมือนคั่วหัวถั่วกับงานั่นเองหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างที่บอกว่าแกงเนื้อใส่ผักกับแกงผักใส่เนื้อนะมีผลไหมสมมติว่าเราแกงเนื้อใส่ผักเนี่ยแกงเนื้อก่อนจนเนื้อสุกก่อนแล้วก็ผักลงเมื่อผักสุกเพราะเนื้อมันสุกก่อนแล้วใช่ไหมล่ะเพราะเนื้อต้องใช้เวลานานถึงจะสุกแต่ผักเนี่ยใช้ไม่นานอันนี้เราก็ต้องแกงเนื้อก่อนแล้วเนื้อสุกแล้วก็ผักลงแล้วก็แป๊บเดียวก็เริ่มลงจะพอดีใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ยแกงพร้อมกันกว่าเนื้อจะสุกผักเป็นไงแล้วเป็นอะไรดีอ่ะจับฉายแล้วเรากินเรามาทานเนี่ยรสชาติต่างกันไหมน่ะลองดูสิรสชาติต่างกันทั้งที่มันเป็นสองอย่างแค่นั้นนะแต่มันต่างกันแล้วอะแสดงว่าขั้นตอนมีผลหรือไม่งั้นเราเอาผักสงก่อนจนผักสุกแล้วเนี่ยโอ้ผักสุกแล้วเนาะเอาเนื้อลงโอ้จับฉายแน่นอนเนี่ยกว่าเนื้อจะสุกล่ะผักเละแสดงว่าไอ้คนแกงเนี่ยผิดขั้นตอนไม่ได้เลยเรื่องมักเหมือนกันผิดขั้นตอนไม่ได้เขาจะบอกลำดับไว้ไปเลยส่วนมากแล้วมาศึกษาเนี่ยเราทำสมาธิก่อนตรงนั้นเลยแล้วจะไปมรรคเนี่ยมันไปไม่ได้อะมันเป็นเช่นอย่างนั้นฉะนั้นมรรคไม่เอาสมาธิไว้ท้ายถึงบอกว่ามรรคเนี่ยไม่ใช่สมาธิไม่ใช่มรรคมรรคไม่ใช่สมาธิแต่มรรคเป็นส่วนหนึ่งสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเราเขาพูดคำว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรรคบางคนอาจจะมาเถียงว่าโอ้ยไม่มียังไงมีนี่ไงสมาธิคือเราพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรรคแต่ถ้าจะเป็นมรรคทั้งหมดไม่ใช่เ
ถ้าจะพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเออใช่ถ้าพูดอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยมีทั้งหลายข้อสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราจะเอาทั้งหมดเนี่ยคือสมาธิหมดเลยมันไม่ใช่ตรงนี้แหละทำให้คนเข้าใจมรรคไม่ได้เมื่อเข้าใจไม่ได้ก็ไม่นำมาพูดเมื่อไม่นำมาพูดการปกปิดมรรคก็เกิดขึ้นแล้วการปกปิดมรรคสมณะ1 2 3 4จะมีได้ยังไงเราจะกำเนิดที่ไหนมันไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราเห็นว่ามรรคเป็นสิ่งที่ควรศึกษาที่สุดนะเป็นสิ่งที่ควรศึกษาที่สุดที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาพูดเพราะเราเห็นความสำคัญว่าพุทธเจ้าเน้นความสำคัญตรงนี้ก่อนจะประตัสรู้ท่านก็อาศัยมรรคนั่นเองหลังจากตรัสรู้แล้วจะเข้าสู่ปรินิพพานท่านก็เป็นห่วงเรื่องว่าชนที่หลังชนกลุ่มชนที่มาทีหลังเนี่ยก็คือเหล่าท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีการประพฤติมรรคแล้วโลกนี้จะว่างพระอรหันต์เลยถ้ามรรคยังมีอยู่โลกจะไม่ว่างนะท่านห่วงตั้งแต่หลังปรินิพพานไปเนี่ยคือก่อนตรัสรู้ท่านก็อาศัยมรรคหลังปรินิพพานแล้วท่านก็เป็นห่วงเรื่องชนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่รู้จักมรรคอันนี้ก็เรานำมาอารัมภบทตรงนี้นี่ก็เพื่อจะเห็นความสำคัญว่ามรรคนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจนะเข้าใจมรรคเท่ากับว่าเราฝึกปฏิบัติธรรมมาการทำสมาธิของเรานั้นยังไม่ใช่มรรคแต่สมาธิเราเป็นส่วนหนึ่งของมรรคแต่ยังมีมากกว่านั้นที่ไม่ใช่สมาธิที่เรากล่าวนี้เพราะว่า8ข้อสมาธิ1ใน8นั่นน่ะอย่างอื่นทั้ง7ข้อนั้นไปอยู่ที่ไหนเราได้ยินได้ฟังว่าสัมมาสมาธิเนี่ยต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนคำนี้มันสะดุดใจนะแสดงว่าคนไหนไม่สงัดเนี่ยทำสมาธิเกิดขึ้นท่านจัดเป็นสมาธิโลกีหมดเลยหรือเป็นมิจฉาสมาธิหมดเลยถ้าคนไหนสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนแล้วทำสมาธิเนี่ยท่านจัดเป็นสัมมาสมาธินะเป็นโลกุตระได้เป็นพระยาเจ้าได้แล้วเราก็ตามดูที่ว่าไอ้กามกับอกุศลเนี่ยมันจะดับได้ยังไงดับณที่ไหนท่านกล่าวเรื่องนี้ที่ไหนเราท่านมีกล่าวบ้างไหมนี่นี่คือการศึกษานะคนเราต้องศึกษาอย่างนี้นะเราอยากจะรู้นักว่ากามและอกุศลเนี่ยท่านบอกว่าสงัดจากกามก่อนสงัดอกุศลก่อนแล้วค่อยไปเจริญสมาธิฉะนั้นเราก็ต้องไปสงัดก่อนสิเหมือนกับว่าเอ้าเรามีเสื้อผ้าชุดหนึ่งสวยงามมากและไอ้คนที่จะใส่เนี่ยบอกว่าตัวคุณมีแต่เหงื่อแต่ไข่ไปอาบน้ำก่อนทำละตัวให้สะอาดก่อนถึงจะมาใส่ถ้าไม่ทันธรรมละนะไม่ให้ใส่หรอกมันเปื้อนมันไม่เหมาะสมอย่างนี้ยกตัวอย่างนะไอ้คนนี้ก็ต้องไปอาบน้ำก่อนนะแล้วก็ให้ตัวสะอาดก่อนค่อยมาสวมใส่ชั้นใดก็เหมือนกันก่อนที่จะทำสมาธินี้อ้าวไปออกกามออกก่อนเอากุศลออกก่อนนะถ้าคุณไม่ออกนะไม่เหมาะที่จะใส่หรอกไม่ให้ใส่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฉะนั้นกามอกุศลเราตามไปดูที่ดับที่ไหนท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายกามและอกุศลดับไม่เหลือในที่ไหนที่สติปัฏฐาน4นี่แหละสติปัฏฐาน4นี่แหละกับกามและอกุศลดับไม่เหลือที่นั่นโอ้ท่านอย่างนั้นเราต้องกลับไปที่สติปัฏฐาน4นั่นสิถูกต้องนี่ท่านกล่าวอย่างนี้อ่ะจะว่ายังไงคนเราต้องแกะร้อยความของท่านแต่ละอย่างละอย่างว่าท่านกล่าวตรงนี้มันพลาดทิ้งอยู่ตรงไหนเราตามหาแล้วเราจะรู้ว่าพุทธเจ้าให้ทำอะไรโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราฝึกสมาธิมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีสติปัฏฐาน4หรือยังรู้ได้ยังไงก็รู้ได้เพราะกามกับอกุศลยังไม่หมดเลยอ่ะมันยังไม่เหลือมันยังมีอยู่เนี่ยแสดงว่าเราไม่ผ่านเลยถ้ามันหมดแล้วแสดงว่าเราผ่านสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเราเจริญสมาธิแต่อันนั้นเจริญสติ
มันคนละอย่างกันหลายท่านก็มาศึกษาหลายอย่างว่าเดี๋ยวคนนั้นก็บอกว่าอบรมสมาธิเอาสักพักหนึ่งเอามาทำอะไรเดี๋ยวเจริญสติกันนะเอาเดี๋ยวเจริญสติสมาธิบ้างเดี๋ยวเจริญสติบ้างเราก็ได้ยินคุ้นหูอยู่เหมือนกันทำไมคำเหล่านี้เนี่ยมันต่างกันยังไงเจริญสมาธิกับเจริญสติเราก็ต้องศึกษาละท่านนี้นะอันนี้คือว่าคนเราต้องคือทำกรรมฐานเนี่ยต้องวิเคราะห์ไงถึงได้บอกว่าทำแล้ววิเคราะห์ทำแล้ววิเคราะห์ทำแล้วศึกษาอย่าไปนิ่งนอนใจอยู่ที่เดิมๆโดยการที่ไม่รู้ว่าเขาให้นั่งก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งมากี่ปีโอ้ยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งก็ไม่รู้อย่างเดียวนั่งโอ้แล้วงั้นจะไปไหนไปถึงไหนหรอกนะมันไปไหนไม่ได้นะการศึกษามันต้องมีลำดับเราต้องค้นหาคำสอนพระเจ้าท่านบัญญัติไว้หมดแล้วแต่เราจะมาลำดับการเนี่ยก็ต้องดูเนื้อหาฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยฝึกสมาธิแต่ไม่ได้ฝึกสติเป็นยังไงเพราะสมาธิของเราไม่มีสติปัฏฐาน4นั่นเองฝึกแต่สมาธิแต่ไม่เคยฝึกสติแล้วเวลาคนที่ฝึกสมาธิแล้วไม่ฝึกสติเนี่ยมีผลเช่นไรจะอธิบายฟังเราจะสังเกตได้ยังไงว่าคนไหนฝึกสมาธิคนไหนฝึกสติมาเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันตรงไหนล่ะได้เดี๋ยวพูดให้ฟังคนที่ฝึกสมาธิมาแต่ไม่ฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นยังไงคนที่ทำจิตให้รวมตัวเป็นสมาธิได้จิตนิ่งเข้าไปลมหายใจหมดนิ่งสงบระงับนั่นคือสมาธิสมาธินั้นก็คือฌานเด่งจิตสงบมากมีแต่ความสุขมีแต่ความว่างมีแต่ความสว่างสงบอยู่หลังจากนั้นจิตก็เริ่มอิ่มตัวก็ถอยออกมาจากสมาธิเองเมื่อออกสมาธิมาแล้วเนี่ยออกมาจากสมาธิที่ลึกนั้นน่ะจิตก็เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อจิตเข้าสู่ภาวะจิตก็ดิ้นไปตามอารมณ์ต่างๆตาก็เปิดหูก็เปิดจมูกลิ้นกายใจก็เปิดประตูให้จิตนั้นออกไปตัวเองก็มีความคิดเยอะแยะไปหมดเลยตอนออกมาเพราะอะไรเพราะตอนที่ออกมานั้นสติไม่มีไม่ได้อบรมไว้จึงควบคุมจิตนั้นไม่อยู่แต่ทีเข้าลงสมาธิมันยังอยู่ล่ะก็สมาธิตอนที่เราเข้าสมาธิคุ้มครองจิตนั้นไว้มันถึงได้อยู่ไงแต่ตอนออกสมาธิมาสติมันไม่มีสติมันไม่ได้อบรมมันจึงเอาจิตอยู่ในอำนาจไม่ได้มันทำให้จิตของเราเพ่นพ่านไปหมดเลยนี่แหละคือคนที่ฝึกแต่สมาธิแต่ไม่ฝึกสติมีผลเช่นนี้เข้าใจไหมก็คือเข้าละนิ่งแต่ออกมานะเอาไม่อยู่นี่คือผลงานของคนที่ฝึกแต่สมาธิแต่ไม่ได้ฝึกสติเพราะออกมาเนี่ยสติต้องรักษาหมายถึงว่าตอนเข้าสมาธิคุ้มครองจิตตอนออกสมาธิสติต้องคุ้มครองจิตอย่างนี้อยู่เหมือนกับว่าเรามีลูกน้อยเนี่ยนะตอนแม่กลับบ้านเนี่ยแม่ก็ดูแลลูกไปตอนแม่ไม่อยู่ไปทำงานให้พี่เลี้ยงดูแลแทนฉะนั้นไม่ว่างเลยเด็กคนนี้เนี่ยดูแลตลอดเวลาแม่กลับมาจากที่ทำงานเนี่ยแม่ก็ไปดูแลลูกที่ทิ้งไว้ตอนกลางวันที่ไปทำงานทิ้งไว้ให้ใดให้ใครให้พี่เลี้ยงฉะนั้นเด็กเนี่ยจะรับการดูแลทั้งทุกเวลาเลยตอนแม่ไม่อยู่อ้าวพี่เลี้ยงนางนมก็ดูแลแทนตอนแม่กลับมาอ้าวยื่นให้แม่ดูแลแทนต่างคนต่างดูแลทุกเวลา2คนดูแลกันลูกนั้นมีความปลอดภัยต้องใช้2อย่างเมื่อไม่อยู่เนี่ยแม่ไม่อยู่ก็พี่เลี้ยงดูแลแม่กลับมาพี่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรยื่นให้แม่ดูแลเด็กนั้นถูกดูแลทุกเวลาอย่างนี้ครอบคลุมถูกต้องเจ
จิตเราก็เหมือนกันยามเข้าสมาธิสมาธิดูแลนะแต่ออกสมาธิแล้วให้สติดูแลแบบนี้เข้าใจไหมแต่สติคนเราเนี่ยไม่ได้อบรมมาเอาไม่อยู่มีแต่สมาธิดูแลอย่างเดียวเหมือนแม่น่ะดูแลลูกแต่ตอนทำงานทิ้งลูกไว้ในบ้านนั่นแหละไปไหนก็ช่างเถอะโน่นรถทับอยู่ข้างถนนนั่นแหละไปไหนไม่รู้อย่างนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเพราะคนเดียวดูแลไม่ได้ต้องสองคนเข้าใจไหมฉะนั้นจิตเราทุกคนเนี่ยเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าเราฝึกสติมาหรือยังก็ดูตรงที่เราออกจากสมาธิเอาจิตอยู่หรือเปล่าตอนเข้านะเอาอยู่เพราะสมาธิมันดูแลอยู่แต่ตอนออกนะเอาไม่อยู่เลยไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ไปนู่นทั้งวันเลยนั่นหมายถึงว่าเป็นผลของคนที่ไม่ได้ฝึกสติมาบอกไม่ฝึกยังไงนะฝึกอยู่เลยมันไม่มีผลนะฝึกอยู่เลยแต่มันไม่มีผลนะถ้ามีผลเอาอยู่สิแสดงว่าคนนั้นบอกว่าฝึกอยู่เลยมันไม่มีผลเราถือว่าไม่ฝึกนะฝึกก็เหมือนไม่ฝึกเพราะว่าไม่มีผลแต่สมมติว่าคนไหนเนี่ยฝึกสติมาด้วยฝึกสมาธิมาด้วยอันนี้ครอบคลุมเลยเวลาเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกสมาธิก็สงบเขาจะสงบทุกการเวลาเลยเพราะอะไรเพราะเข้าสมาธิดูแลจิตนั้นจิตเหมือนลูกน้อยตอนออกสมาธิปุ๊บสตินั้นเป็นสติปัฏฐาน4มาดีแล้วนะดูแลแทนจิตจะอยู่ในอำนาจหมดเลยจิตจะไม่ออกไม่รั่วไม่วิ่งไม่พ่านไปไหนเลยนี่เองที่พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่ากามและอกุศลเนี่ยดับไม่เหลือที่สติปัฏฐาน4ฉะนั้นทุกคนต้องมาฝึกสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4จะเอาอยู่ให้หมดในภาวะจิตที่ออกสมาธิมาแล้วคือจิตปกตินี่แหละแต่เอาอยู่เพราะอะไรเพราะสตินั้นเป็นมหาสติจิตจะไม่หลุดเลยจะสงบได้ตลอดเวลานี่แหละจึงว่าคนเราจึงว่าต้องฝึกสติฉะนั้นคนที่ฝึกสติมากับคนไม่ฝึกสติมาต่างกันอย่างนี้นะคนไม่ฝึกสติมาเวลาเข้าสงบออกมาไม่เอาไม่อยู่แต่คนที่ฝึกสติปัฏฐาน4มาเข้าก็สงบออกก็สงบเข้าก็สงบออกก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบจะเข้าตลอดก็สงบมันสงบทุกการเวลาเพราะอะไรเพราะสติใหญ่มากที่คุมจิตอยู่และสติตัวนี้ไม่ได้ว่าคุมจิตอยู่ในภาวะปกติอย่างเดียวคุมทั้งสมาธิด้วยมันเหมือนว่าสติเนี่ยใหญ่มากคุมทั้งสมาธิคุมทั้งจิตปกติด้วยท่านจึงบอกว่าทำทั้งหลายสติเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ในทำทั้งหลายรอยเท้าทั้งหลายรวมลงรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างย่อมใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงเหมือนว่ารอยเท้าอะไรก็ช่างเถอะรอยเท้าช้างใหญ่กว่าทุกอย่างหมายถึงว่าไปเหยียบรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างจะครอบคลุมหมดเลยอยู่ในรอยเท้าช้างตอนนั้นเพราะว่ามันใหญ่ฉะนั้นหลายคนมาฝึกเนี่ยให้สมาธิใหญ่ไม่ได้ให้สติใหญ่กว่าถึงจะถูกต้องแต่สติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกกันจริงจังแล้วสมาธิฝึกกันจริงจังมันทำให้เราเนี่ยเปิดช่องโหว่ตรงนี้ทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นคนที่ฝึกสติมาดีแล้วเนี่ยจิตเอาอยู่หมดและสติของท่านจะไม่เผลอคำว่าเผลอไม่มีนะพระยาเจ้าจะไม่มีคำว่าเผลอเลยเราเผลอกี่ครั้งโยมวันหนึ่งโอ้นับไม่ถ้วนครั้งละกี่นาทีอ่ะโอ้บางครั้งเป็นครึ่งชั่วโมงบางครั้งชั่วโมงไม่รู้ตัวเลยคิดเลอะเตลิดลอยไปไหนไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีเผลอเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือสมณะที่หนึ่งที่สองสามสี่บุคคลเหล่านั้นไม่เผลอเลยแต่เราเผลออย่างนี้มันจะเป็นได้ไงอ่ะเพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัฏฐานสี่นะเอาดีนี่แหละจึงว่าคนเราฝึกเนี่ยมันต้องวิเคราะห์มันต้องมีการศึกษาฉะนั้นหลายคนเนี่ยฝึกสมาธิมามากมายก็ช่างเถอะสุดท้ายต้องลงไปที่สติปัฏฐาน4ใหม่
เพราะเราไปไม่ได้นะถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4กามและอกุศลจะดับไม่ได้เลยเพราะท่านบอกว่าสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นที่ดับของกามและอกุศลทั้งธรรมทั้งหลายก่อนที่เราจะทำสมาธิเนี่ยเราต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนให้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนนี่คือความสำคัญนะเมื่อเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลปุ๊บเนี่ยแล้วทำสมาธิเท่ากับว่าเราต้องเป็นพระอนาคามีก่อนค่อยทำสมาธินะเพราะอะไรเพราะกามมันต้องพระอนาคามีแล้วอกุศลเนี่ยเอาแค่กามเนี่ยทางโยชน์กามเนี่ยพระอนาคามีเป็นผู้ละได้แสดงว่าสติปัฏฐาน4ข้อเดียวเนี่ยสามารถจะเป็นถึงพระอนาคามีเลยอย่างนั้นหรือถูกต้องโอ้ทำสมาธิแทบตายไม่เป็นแต่ทำสติปัฏฐาน4เป็นมันยังไงกันนี่ต้องรู้ดิสติปัฏฐาน4นี่นะสติปัฏฐาน4ไม่ใช่เกณฑ์แค่พระอนาคามีนะเป็นถึงพระอรหันต์เลยนะนะอนาคามีนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะสติปัฏฐาน4นี่แหละฉะนั้นทุกคนที่มาฝึกในศาสนานี้เนี่ยเราจะต้องทำตามลำดับการแสดงว่าข้อ1ถึง7เนี่ยทำลายกามและอกุศลนั้นข้อ8ถึงได้ทำต่อเลยฉะนั้น1ถึง7เนี่ยข้อ1ถึงข้อ7ข้อ7คืออะไรสติปัฏฐาน4ข้อ1คืออะไรสัมมาทิฏฐิข้อ1คืออะไรปัญญาข้อ7คืออะไรสติใช้สติกับปัญญาแล้วก็ผนวกข้อเหล่านั้นไว้อยู่ในกำมือหมดเลยข้อ1ข้อ7ทำงานปิดหัวปิดท้ายข้อ8เอาไว้ทีหลังนี่เราทำอย่างนั้นนะฉะนั้นมรรคมีองค์8ข้อไหนสำคัญที่สุดข้อ8มั้ยไม่ใช่ข้อ1ข้อ1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรปัญญาเห็นชอบความเห็นชอบจัดเป็นปัญญาฉะนั้นคนเราทุกคนถึงได้บอกว่าการกระทำอันใดก็แล้วแต่ใช้ปัญญาเป็นอันดับแรกปัญญาเป็นยิ่งใหญ่เป็นของที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญฉะนั้นธรรมะก็ข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิสำคัญมากเพราะข้อนี้ใหญ่มากแล้วก็ข้อนี้เองจะลากจูงข้อทุกหมดไปด้วยกันเหมือนกับข้อหนึ่งนี่เป็นหัวจักรนะข้ออื่นนี้เป็นลูกเหมือนรถไฟนะหัวจักรหัวเครื่องจักรสำคัญข้อไหนสำคัญตู้ไหนโยมหัวมันนั่นเนี่ยสำคัญตรงนั้นเนี่ยจะลากขบวนไปก็หัวมันนั่นเนี่ยสำคัญถึงหัวจักรสำคัญลากจูงไปหมดเลยเจ็ดขบวนเนี่ยขบวนที่หนึ่งเนี่ยลากหมดเลยฉะนั้นท่านให้ข้อที่หนึ่งสำคัญมากถ้าข้อหนึ่งเกิดได้ข้ออื่นเกิดหมดเลยเหมือนว่าหัวจักรมาแล้วตู้อื่นก็ไปด้วยหมดเลยถ้าหัวจักรไม่มาจอดทิ้งไว้นั่นเนี่ยไปไหนไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นมาร์กเนี่ยท่านให้ข้อที่หนึ่งสำคัญไม่ได้ให้ข้อที่แปดเลยแต่เราไปให้ความสำคัญที่ข้อที่แปดเลยข้อที่หนึ่งไม่มีเอ้าจะไปได้เลยไปเอาตู้สุดท้ายตู้หัวจักรไม่เอามันไปได้ไหนได้ยังไงไม่ได้เอ้าถ้าอย่างนั้นฝึกสมาธิมาเยอะแยะก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่ก็อย่างนั้นแหละนะก็อย่างนั้นแหละมันต้องมาสติปัฏฐาน4ใหม่นะอันนี้จึงว่าเราได้เห็นไหมว่าพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นทางออกเรื่องนี้เรายังจะคิดว่ามันไม่ใช่แค่ทำสมาธิอย่างเดียวซะแล้วมันต้องมีทำหมวดอื่นอีกนะทำหมวดอื่นทำนั้นก็คือสติปัฏฐาน4มีทั้งหมดทำเยอะแยะไปหมดแสดงว่าคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่สมาธิถ้าแค่สมาธิเนี่ยสมาธินี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำที่หลายๆส่วนไม่ใช่สมาธิด้านเดียวอย่างที่เราทำกันมันจะไปนิพพานไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยด้านเดียวเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้ามาร่วมด้วย
สมาธิก็หนึ่งในนั้นจึงว่าสมาธิไม่ใช่มรรคแต่สมาธิเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเท่านั้นนะไม่ได้ทั้งหมดของมรรคจึงเรียกว่าใครทำสมาธิเนี่ยยังไม่ใช่มรรคเพราะว่ามันยังมีหลายอย่างยังขาดอยู่มันจะไปได้หรือไม่ได้และข้อสรุปก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องลงไปที่สติปัฏฐาน4ก่อนจะใครจะฝึกมาขนาดไหนอย่างไรสุดท้ายต้องไปเริ่มที่สติปัฏฐาน4ใหม่นั่นเองเพราะอะไรเพราะเราจะเอากามออกแล้วอกุศลออกแล้วเพื่อเราจะได้ต่อสมาธิแล้วเราจึงจะจบฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรลงมาที่สติปัฏฐาน4ละเมื่อกี้เนี่ยกล่าวมรรคตอนนี้จะกล่าวถึงสติปัฏฐาน4ละทำไมเมื่อกี้ก็บอกว่ามรรคเป็นทางเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีสติปัฏฐาน4อีกทางหรือเราคิดว่ามรรคเนี่ยมันไม่มีข้อเดียวมันมีถึง7 8ข้อก็เรียกว่า8ไงฉะนั้นเขาไม่ได้ข้อเดียวมรรคนี่เป็นองค์รวมสารสติปัฏฐาน4ที่เราจะปฏิบัติก็เป็นลูกหนึ่งเป็นข้อหนึ่งของมรรคซึ่งเป็นหนึ่งของมรรคข้อหนึ่งนะฉะนั้นเราทำสติปัฏฐาน4กับคำมรรคก็อันเดียวกันเพราะมันหนึ่งในนั้นนะทำไมไม่มีหมวดอื่นล่ะในสติปัฏฐาน4เนี่ยในมรรคเนี่ยเช่นว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทำไมมีแต่สติปัฏฐาน4หมวดหนึ่งทั้งที่โพธิปักขยธรรม37ประการเนี่ยมีสติปัฏฐาน4ก็มีสัมมาปัฏฐาน4ก็มีอิทธิบาท4ก็มีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ทำไมมีสติปัฏฐาน4ข้อเดียวไปอยู่ในมรรคนั้นทำไมไม่มีอิทธิบาท4บ้างล่ะทำไมไม่มีสัมมาปัฏฐาน4บ้างล่ะอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ทำไมมีแต่สติปัฏฐาน4หมวดหนึ่งไปอยู่ตรงนั้นเพราะสติปัฏฐาน4นี้จะเป็นแม่บทที่จะเกิดสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าสติปัฏฐาน4เป็นแม่และพวกนั้นเป็นลูกอีกทีหนึ่งถ้าแม่ไปลูกก็ไปด้วยนั่นแหละถ้าแม่ไม่ไปลูกก็อยู่นี่แหละไม่ไปฉะนั้นจึงว่าสติปัฏฐาน4เป็นแหล่งกำเนิดของหมดธรรมโพธิปักทั้งหมดก็ว่าได้และถึงจะเป็นมรรคขึ้นมาเพราะมันเป็นองค์รวมนั้นสติปัฏฐาน4ใหญ่มากใหญ่จนที่ขาดไม่ได้เลยเพราะสติเนี่ยขาดไม่ได้สมาธิก็เอาไม่อยู่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเวลาเอาสมาธิมาเอาไม่อยู่เลยเพราะว่าผลเหล่านี้ไม่มีสติปัฏฐาน4นะฉะนั้นจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยต้องวิเคราะห์ในการทำเสมอวิเคราะห์ทำไปวิเคราะห์ไปปัญญานำหน้าเสมอถ้าไม่งั้นการทำของเราไม่ก้าวหน้าเลยทำมา20 30ปีโอ้ไม่ถึงไหนอยู่เนี่ยอยู่เดิมนั่นแหละนั่งไม่ได้อะไรได้มืดกับเมื่อย2 อย่าง ได้อะไรได้มืดกับเมื่อยมืดปั๊บมืดตึ๊บแล้วเมื่อยด้วยซะ อย่างนั้นหรือเปล่าโยมฉะนั้นถึงว่าเราต้องทำแต่ปัญญาเข้าไปนะปัญญาทั้งจัดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4จึงเป็นแม่งานท่านจึงกล่าวด้วยเราไปอ่านพระสูตรดูดิเมื่อบุคคลใดเจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วมรรคมีองค์8ก็ชื่อว่าอบรมแล้วนะแล้วบุคคลที่เจริญมรรคมีองค์8มาดีแล้วชื่อว่าสติปัฏฐาน4ก็ชื่อว่าอบรมแล้วมันเหมือนก็อันเดียวกันคำนี้ไปหาดูในพระสูตรมีเยอะเลยเป็นว่าอบรมแล้วก็เมื่อคนใดอบรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ก็ถือว่าอบรมแล้วมันเหมือนก็เป็นแม่ทุกอย่างเลยและตอนที่วันที่ตรัสรู้เนี่ยใหม่ๆ
นะตรัสรู้ใหม่ๆเลยนะเอี่ยมๆเลยนะพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์เนี่ยบทธรรมบทแรกที่ท่านลำพึงถึงคือสติปัฏฐาน4นะเราสังเกตไปตอนที่ก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านทำอานาปานสติแต่หลังตรัสรู้แล้วท่านสรรเสริญสติปัฏฐาน4ว่าพุทธเจ้าการนี้ก็ดีอนาคตก็ดีที่การก่อนก็ดีอาศัยทางเส้นนี้แหละทางนั้นคือสติปัฏฐาน4จนเท้ามหาพรหมเนี่ยอันตรธานมารับรองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราขาดสติปัฏฐาน4ไม่ได้เลยเพราะสติปัฏฐาน4นั่นเองจะมาแก้ปัญหาที่จิตเราเอาไม่อยู่เนี่ยให้อยู่ที่เราเข้าสมาธินิ่งแต่เวลาออกมาเอาไม่อยู่เนี่ยเพราะเราไม่มีสติปัฏฐาน4และสติปัฏฐาน4นี่เองจะไปฆ่าตัวกามนั้นและก็อกุศลทั้งหลายนั้นให้หมดไปเพราะท่านกล่าวอย่างนั้นว่ากามและอกุศลดับไม่เหลือหน้าที่ไหนวิสุสติปัฏฐาน4นี่แหละดับไม่เหลือที่นั่นนั่นท่านกล่าวอย่างนั้นเราจะเห็นได้ว่าทุกคนจะต้องมีที่ลงก็คือสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสมาธิที่เราฝึกเนี่ยยังไม่มีสติปัฏฐาน4ถึงเอาจิตไม่อยู่เพราะสติไม่ใหญ่สติอ่อนแอจึงคุมจิตไม่อยู่เราเคยได้ยินไหมว่าคำว่าตามดูตามรู้เนี่ยอะไรตามอะไรนำอะไรนำและอะไรตามตามดูตามรู้มันจิตคิดอะไรก็ตามดูสติตัวตามตัวนำนั้นคือจิตเราไม่ทันเขาตัวนำหน้านั่นคือจิตคือว่าอารมณ์อะไรคิดก็ตามดูมันตามดูตามรู้มันตามดูตามรู้เห็นตามดูมันตามนี่คือสตินะแต่ที่ไปนั่นคือจิตฉะนั้นจิตไปข้างหน้าสติเนี่ยสติตามหลังก็เท่ากับว่าสติไม่ทันจิตนั่นเองตามข้างหลังอ่ะแล้วเราจะไปจับจิตได้ไงหมายถึงว่าจิตนำหน้าไปห้าก้าวแล้วเราตามหลังอยู่ก็คือสติเราอ่อนแอมากนะที่เราบอกว่าอ้าววันหนึ่งเผลอกี่ครั้งโยมโอ้นับไม่ถ้วนหรอกแล้วเผลอครั้งละกี่นาทีล่ะโอ้ครึ่งชั่วโมง30นาทีบ้าง20นาทีบ้างบางครั้งจะเป็นชั่วโมงมั้งเท่ากับว่าถ้า30นาทีเท่ากับเราช้ากว่าจิต39ถ้าชั่วโมงก็69ถ้า5นาทีก็59 20นาทีก็29ถ้าเราคิดอย่างนั้นนะแต่ทั้งหมดช้าหมดเลยเราถึงตามจิตไม่ทันที่บอกว่าตามดูตามรู้คือตามก็คือไม่ทันทั้งหมดเลยใครนำและใครตามนะสติตามดูเขาบอกว่าสติตามรู้ตามรู้แสดงว่าตามเนี่ยสติไม่ทันหมดเลยเป็นสติที่ไม่ทันเลยไม่ได้สติมันต้องสลักหน้าจิตเลยสติต้องมีก่อนที่จิตจะไปสติต้องสลักหน้าไว้แล้วมันถึงจะเป็นสติที่มีประสิทธิภาพฉะนั้นเมื่อจิตเนี่ยช้ากว่าสติเร็วกว่าเนี่ยจิตอยู่ในอำนาจหมดแต่ทีนี้จิตเร็วกว่าสตินะหมดเลยไม่ทันหรอกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติปัฏฐาน4นี่คือข้อเสียของคนเราที่ไม่มีสติปัฏฐาน4เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายตั้งแต่โสดาบันไปท่านมีสติปัฏฐาน4มาดีแล้วเนี่ยจิตอยู่ในอำนาจหมดเลยคุมอยู่หมดเลยไม่ให้จิตได้รู้มันไม่ให้จิตได้ไปไหนได้เลยคุมอยู่หมดเลยไม่ต้องไปตามดูตามรู้ไม่มีการเกิดดับคุมอยู่หมดดับอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะสติใหญ่มากใหญ่จนจิตนี่อยู่ในอนัตหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนนั้นเจริญสติปัฏฐาน4มาก่อนต่างกันเยอะต่างกันมากและสติที่คนเจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วเนี่ยวันหนึ่งท่านเผลอกี่ครั้งอ่ะไม่มีเผลอเลยไม่มีเผลอเลยพระอรหันต์ไม่มีเผลอพระยาเจ้าไม่มีเผลอเผลอสักนาทีนึงมีไหมไม่มีเผลอสัก5นาทีมีไหมไม่มีวันหนึ่งไม่มีเผลอเลยเป็นได้ไงอ่ะเราในวันเผลอกี่ครั้งโยม
ไม่ต้องพูดเนาะครั้งละนานไหมโอ้ไม่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติประฐานสี่แล้วคนอย่างเราเนี่ยที่เผลอทั้งวันเนี่ยจะเจริญสติประฐานสี่เนี่ยมันจะทำให้เราไม่เผลอได้ไหมได้ทุกคนนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องทำไงคนอย่างเราที่เผลอบ่อยๆนี่แหละต่อไปจะไม่เผลอเลยถ้าเราทำแก่กล้ามาถึงแล้วเราเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยมาถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุมอยู่หมดเลยไม่เผลอเลยวันหนึ่งไม่มีหลุดเลยจิตอ่ะไม่หลุดเลยไม่หลุดสักหน่อยเลยแม้แต่นาทีหนึ่งก็ไม่หลุดมันเป็นสติใหญ่มากฉะนั้นเราทุกคนจำเป็นต้องสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4จึงจำเป็นถ้าไม่มีใครฝึกสติปัฏฐาน4วันเอาจิตไม่อยู่หรอกไม่อยู่ตามดูตามรู้ตามยังไงก็ไม่อยู่ใครนำล่ะใครตามนะเพราะอะไรสติช้าจิตมันเร็วกว่าก็ทุกวันที่เราคุมไม่อยู่คือจิตเร็วทั้งนั้นแหละสติเราอ่อนแอมากจิตตามหลังน่ะบอกแล้วว่าเผลอกี่นาทีล่ะ30นาทีอ้อ39เผลอห่างจากจิตไป39ดูดิเผลอชั่วโมงหนึ่งอ้าว69แล้วก็บ่อยด้วยทั้งวันเลยเพราะอะไรเพราะสติอ่อนแอนะถึงแม้ว่าคนนั้นน่ะจะทำสมาธิแล้วก็มีสมาธิมาก่อนก็ช่างเถอะอ่อนแอหมดเพราะอะไรเพราะตอนเข้าสมาธิก็มั่นอยู่นะเพราะสมาธิมาดูแลคือสมาธิจะดูแลส่วนลึกเนี่ยแต่ส่วนตื้นออกมาเนี่ยต้องสมาธิต้องโยนไม้ให้สติดูแลนะเอ้าสติดูแลสิตอนนี้พ้นเขตรับผิดชอบของข้าแล้วนะอยู่ข้างในนะข้ารักษาแต่อยู่ข้างนอกคุณต้องรักษานะอย่างเงี้ยแต่อยู่ข้างนอกสติเราไม่ได้ฝึกมาเอาจิตไม่อยู่เละเทะหมดเลยดีไม่ดีสมาธิที่เราทำเสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะคุมจิตไม่อยู่จิตก็คิดมาก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 สมาธิเข้าไม่ได้ละไม่เข้าละฟุ้งอย่างเดียวนี่คือข้อเสียของคนไม่ฝึกสติปัฏฐาน4นะนี่คือข้อเสียของสติปัฏฐาน4ไม่มีก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็พูดมาให้เห็นอนุภาพให้เห็นประโยชน์ว่าถ้าไม่มีแล้วไม่ได้กามและอกุศลก็ดับไม่ได้แล้วจิตเราก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าเรามีสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยกามและอกุศลก็ดับได้แล้วจิตเราก็เอาอยู่ความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องฝึกนะเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ได้และเป็นส่วนหนึ่งของมรรคฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรตอนนี้มาถึงสติปัฏฐาน4ละที่เราจะปฏิบัตินี่จะเป็นยังไงก็หลายคนก็รู้จักสติปัฏฐาน4เหมือนกันนะว่ากายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะ4อย่างนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4 บางคนก็บอกว่าหลายสำนักก็สอนสติปัฏฐาน4กันเยอะนะคือเราต้องไปดูเนื้อไหนอีกทีว่าสติปัฏฐาน4ที่มาสอนน่ะลึกตื้นแค่ไหนเนื้อไหนเป็นอย่างไรเอามาครบไหมถ้าเอามาไม่ครบเนื้อไหนตื้นไม่ได้ลึกสติปัฏฐาน4นั้นก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นมันต้องเอามาทั้งชุดเลยแล้วก็ลึกแล้วก็เอามาครบหมดเลยมันถึงจะเป็นสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์นะมันต้องอยู่เนื้อไหนอีกทีว่าที่เขามาสอนว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือต้องไปดูเนื้อไหนว่าเขาเอามาแค่ไหนเพราะสติปัฏฐาน4เยอะมาก
4ข้อนี้เป็นใหญ่ๆนะแต่ย่อยเพียบเลยนะทำเป็นเล่มได้เล่มหนึ่งอ่ะหนังสือได้เล่มนึงสติปัฏฐาน4เล็กๆที่ไหนแล้วนะความโหย่อยยิบไปหมดเลยนะสติปัฏฐานสูตรนี้โหเป็นเล่มเลยนะบอกให้อันนี้จะมานิดๆหน่อยๆไม่ได้ไม่ครบองค์มันจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4อ่ะอย่างเช่นว่าเราจะทำแกงอะไรสักอย่างแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยเราจะเอามะเขือมาอย่างเดียวแล้วพอแล้วมันแกงเขียวหวานแล้วมันเป็นไหมล่ะมันต้องเอามาทุกอย่างทั้งกะทิทั้งพริกทั้งโอนหมดเลยมันต้องครบเครื่องอ่ะมันถึงจะเป็นแกงที่เราต้องการจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเนี่ยใส่แกงเขียวหวานนะเราก็เอามาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันจะเป็นแกงยังไงอ่ะมันไม่ครบเขาอ่ะสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะมาไงเอามานิดนึงเอามาอะไรเดินก็รู้นั่งก็รู้คิดก็รู้เดินก็รู้ร่างก็รู้ยกก็รู้แล้วอย่างอื่นไม่เอามาเหรอไม่เอามาไม่ได้นะไม่ครบนะไม่ครบไม่ได้นะไม่ครบเพราะเราไปดูสติปัฏฐาน4โอ้โหเยอะมากไม่ได้มันจะไม่เป็นเอาสติปัฏฐาน4จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4แกงเขียวหวานมันจะไม่เป็นแกงเขียวหวานโอ้มันจะเป็นอะไรมะเขือต้มมั้งนะเอามะเขือมาอย่างเดียวเอาพริกมาก็พริกต้มมันไม่เป็นนะมันไม่เป็นฉะนั้นถึงว่าต้องครบชุดของนะมันเป็นอย่างนี้นะการที่จะเจริญสติปัฏฐาน4หรือการต้องเอามาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาส่วนใดส่วนหนึ่งบางคนบอกเอาเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้กายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้แล้วเอาข้อไม่ได้เราจะเลือกเอาพริกหรือมะเขืออย่างหนึ่งกะทิอย่างหนึ่งมันไม่ได้นะมันจะไม่ได้นะมันจะไม่เป็นแกงเขียวหวานอ่ะมันต้องเอามาหมดเลยไม่ยกเว้นทีนี้เอามาหมดมันคนมันเข้าใจไม่ได้ละทีนี้มันเยอะเพราะอะไรเพราะจับหลักยากไม่รู้จะเอาข้อไหนเป็นข้อไหนมันเยอะไปหมดอ่านแล้วมึนแล้ววางเลยไม่รู้จะเอาไงแต่ว่าความจริงแล้วไม่ได้เยอะอะไรมากหรอก ถ้าเราว่าเยอะก็เยอะแต่ถ้าไม่เยอะก็คนเข้าใจก็ไม่เยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีที่หลงนะมีที่หลงทั้งหมดที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมาจากจิตดวงเดียวทั้งนั้นแหละนะแต่ทีนี้การเข้าใจมันยากถึงว่าใครจะเจริญใครจะเอาสอนสติปัฏฐาน4ก็ดีสอนมรรคเป็นเรื่องยากจริงๆคนที่ไม่มีผ่านการอบรมเหล่านั้นมาจะพูดมันก็ได้เลยไปแล้วตันหมดเลยไปไม่ผูกเลยไปแล้วสุดท้ายก็อึกอักหมดเลยเพราะอะไรเพราะละเอียดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ย จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่พอเข้าใจแล้วก็เอามาได้เราทำทีเดียวเนี่ยได้หมดเลยก็ไม่ได้จะว่าจะยุ่งยากเลยนักหนาแต่ถ้าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่มากฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือกายในกายท่านก็ขยายความไปตั้งเยอะนะกายภายในก็ดีกายภายนอกก็ดีกายในกายก็ดีข้างภายนอกภายในก็ดีแล้วก็มีหมวดย่อยอีกหมวดอนาปานสติหมวดอิริยาบถหมวดธาตุหมวดอาการ32หมวดปัจฉา9อยู่ในนั้นหมดเลยอันนี้คือลูกมันนะเขาเรียกว่าข้อที่1กายเนี่ยยังมี 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 หลายจุดเลยมันจะมีย่อยอีกอย่างเงี้ยเวทนาก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันมีย่อยทั้งเยอะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็คือกายในกายมีทั้งหมวดอานาปานสติแล้วก็หมวดอิริยาบถหมวดธาตุหมวดอาการ32หมวดปัจฉา9อยู่ในนั้นแล้วต้องครบหมดเลยไม่ครบไม่ได้นะ
ฉะนั้นอานาปานสติที่อยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยกับอานาปานสติที่อยู่ที่ตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานจะตรัสรู้เนี่ยเป็นคนละอย่างกันแค่อานาปานสติอย่างเดียวเนี่ยมันมี2อย่างอย่าคิดว่าอย่างเดียวอานาสติบางประเภทเนี่ยส่วนประเภทที่1ก็คือการทําแบบสติปัฏฐาน4อานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4ทําให้เกิดญาณก็อย่างหนึ่งแล้วก็อานาปานสติประเภทหนึ่งทําให้เกิดฌานก็คือทําให้ปฐมฌานเกิดก็อย่างหนึ่งเราไปดูที่หมวดของอานาปานสติเนี่ยมันมี2นัยยะทําให้เกิดฌานก็ได้ทําให้เกิดญาณก็ได้อย่าตีความหมายอันเดียวและในหมวดสติปัฏฐาน4เนี่ยอานาปานสติเนี่ยท่านตัดสติปัฏฐานอานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4ทําให้เกิดญาณฉะนั้นเวลาท่านตัดตรงนี้เราก็ต้องทําตามนั้นท่านตัดให้เกิดฌานเราก็ทําตามนั้นนะไม่ใช่อันเดียวกันแต่ทีนี้สมัยนี้เนี่ยอานาปานสติทําให้เกิดฌานหมดเลยเกิดฌานอย่างเดียวไม่ไปเกิดญาณมันก็เลยทําให้การกระทําอานาปานสติเนี่ยตีความหมายไปลักษณะอย่างเดียวมันไม่ถูกนะมี2อย่างนะฌานกับญาณนะตอนก่อนสรู้เนี่ยท่านจะทำฌานขึ้นมาท่านก็ใช้อานาปานสติเหมือนกันนะแล้วก็เกิดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแต่ในสติปัฏฐาน4ไม่มีคำนี้เลยไม่มีคำว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานไม่มีมีแต่ว่าหายใจเข้าก็รู้สั้นหายใจออกก็รู้ยาวสั้นก็รู้ยาวก็รู้แล้วก็สำเนียกว่ากายหายใจเข้าสำเนียกว่ากายสังขารระงับสำเนียกว่าหายใจออกจิตตสังขารระงับแบบประเภทนี้ท่านจะให้ระงับในสังขารกายบ้างสังขารและจิตบ้างจะเป็นเรียกว่าสติปัฏฐาน4 16ฐานนะมันจะมีในนั้นฉะนั้นจึงว่าคนไม่เข้าใจในเรื่องของสติอานาปานสติแบบสติปัฏฐานกับอานาปานสติแบบปฐมฌานมันถึงได้ทำฌานอย่างเดียวเลยเพราะแรกๆก็เราก็ทำฌานอยู่แล้วก็เลยไปลงที่นั่นหมดเลยไม่มีสติปัฏฐานนั่นเองฉะนั้นในยะของอนาปานสติเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าในหมวดไหนของการทำให้เกิดสติปัฏฐาน4อานาปานสติแบบนั้นก็ต้องทำแบบสติปัฏฐาน4ซึ่งในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะไปดูแล้วจะไม่มีคำว่าปฐมฌานทุติยฌานจะไม่มีไม่ทำตรงนั้นนี่คือข้อสังเกตของอนาปานสตินี่คนปฏิบัติความหมายข้างเดียวไม่ได้เราถือว่าเราจะต้องทำในรูปของอนาปานสติในแบบสติปัฏฐาน4ที่16ขั้นตอนนั่นเนี่ย16ขั้นนั่นเนี่ยนะ16ฐานนั่นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าอนาปานสติเนี่ยจะสำคัญเฉพาะอนาปานสติหมวดอื่นก็สำคัญหมดเพราะว่ามันต้องเนื่องกันไปด้วยกันแต่ต้องทำให้ถูกก็เหมือนอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยใครบอกว่าอวัยวะส่วนไหนสำคัญบางคนก็บอกหัวใจสิบางคนก็บอกสมองสิบางคนก็บอกกระเพาะตับบ้างปอดบ้างความจริงสำคัญหมดนะมันเนื่องกันเอามีหัวใจแต่สมองไม่มีเป็นไงอ่ะมีสมองหัวใจไม่มีเป็นไงมันต้องมีด้วยสิเขาก็สำคัญในหน้าที่ของเขาเอาไว้ละส่วนไหนก็ส่วนนั้นแต่ถ้าองค์รวมแล้วมันเนื่องกันอย่างนี้แหละนะฉะนั้นในหมวดสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นอวัยวะหมดเลยที่สำคัญหมดเลยที่เราจะต้องมีทุกข้อนะจะให้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่าการเจริญเนี่ยมันต้องเข้าใจแต่ว่าเข้าใจยากเนาะมันก็ทำให้เราต้องมาฟังธรรมนะเพราะไม่งั้นก็มันเอาเรื่องนะเอาเรื่องแต่ทีนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยจะว่ายากไม่ยากเนี่ยพุทธเจ้าให้สติปัฏฐาน4พระทุกองค์เลยตอนบวชแล้วเพราะสติปัฏฐาน4นี่ถ้าย่อส่วนเนี่ย
เหลือกายคตาสติถ้าย่อจากกายคตาสติเนี่ยย่อส่วนเหลือกรรมฐาน5และ5อย่างนี้ย่อที่ก็คือหนังพื้นเดียวท่านเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานฉะนั้นเวลาบุพพาบวชมาทุกองค์ให้สติปัฏฐาน4ทุกองค์เลยก็คือท่องเที่ยวอยู่ในกายดีเอาจิตท่องเที่ยวในกายดีเท่ากับว่าเราจะรู้หรือไม่รู้บวชมาแล้วเป็นพระใหม่พระเจ้าให้สำเร็จรูปเลยให้ทำตรงนี้ไม่ต้องไปทำที่อื่นถึงเราจะไปทำที่อื่นมาสุดท้ายก็ต้องมาเริ่มต้นหนึ่งมานับหนึ่งใหม่ตรงนี้มันเสียเวลาฉะนั้นท่านให้อะไรเนี่ยหมายถึงว่าคัดสรรมาดีแล้วแต่พระไม่เข้าใจกันนะพระใหม่ก็ไม่เข้าใจไม่รู้ให้เกสาโลมานาคาทันตาตาโจก็คิดว่าไม่รู้ดิไม่เอาไปเอาอย่างอื่นก่อนไปเอาสมาธิก่อนสุดท้ายก็ต้องมานับหนึ่งตรงนี้ก็ความเห็นของเราเป็นอย่างนั้นความเห็นพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เลยว่าเราความเห็นเราว่าความเห็นพุทธเจ้าไม่ได้เอาตามนั้นเราก็ไปกันผิดๆถูกๆตรงนั้นแหละเพราะว่าท่านให้ลำดับไว้แล้วฉะนั้นเราตรงนี้เนี่ยเหมือนกับบัดพระทุกองปุ๊บบวชให้เลยไม่ให้ข้ามวันไม่ให้ข้ามคืนให้เดี๋ยวนั้นเลยนะตอนที่พิธีบวชเลยว่าเกสาโลมานาคาทันตาตาโจความจริงมันสติปัฏฐาน4อยู่แล้วนะผมพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่เข้าใจนะไปทำอย่างอื่นทั้งเสียเวลาไปทั้งเยอะแยะแล้วก็มาทำมาตรงนี้เนี่ยเหมือนก็นับหนึ่งใหม่ดีไม่ดีจะไม่นับเอาเพราะว่าลงทุนไปอย่างอื่นเยอะไม่กลับไปแล้วหมดเลยสมณะ1 2 3 4ก็ไม่เกิดเลยเสียเวลาไปหมดเลยนี่คือความไม่เข้าใจไม่เข้าใจฉะนั้นพุทธเจ้าให้บรรบทแล้วพระทุกองค์เกสาโลมานั่นคือสติปัฏฐาน4อยู่แล้วให้นั่นคือมรรคมีองค์8อยู่แล้วแต่ความเข้าใจเราไม่มีนะ ฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนจะต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4กันก็คือเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเหล่านี้ก็คือพิจารณากายในกายทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี่นอกนะผมก็อยู่ด้านนอกขนเล็บฟันอยู่ด้านในจริงแต่มันก็เหมือนอยู่ด้านนอกได้เพราะว่าเราก็หัวเราะอยู่เลยยิ้มอยู่เลยพูดอยู่เลยก็เห็นอยู่เลยนะแล้วก็พอจะเห็นได้อยู่บ้างเถอะแล้วก็หนังแล้วก็สุดท้ายหนังพื้นเดียวหุ้มทั้งหมดท่านถึงว่ามีหนังไปที่สุดรอบนี่ท่านถึงเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานตัจจะแปลว่าหนังนะคือหนังหุ้มห่อสิ่งเหล่านี้อยู่แต่มังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกนี่ในละนะ5ข้อแรกเนี่ยจัดว่านอกอยู่ไม่ใช่นอกคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยเราไปเยอะแล้วไม่เห็นมันพ้นรู้ถ้าเกิดว่าไปหาบางคนว่ากายภายนอกก็คือคนอื่นไม่ใช่นะถ้ากายคนอื่นเป็นธรรมะเนี่ยเราคงบรรลุธรรมแล้วเพราะคนอื่นเต็มจิตเราหมดเลยเพราะเราเอาคนอื่นมานะนั่นกายภายนอกนะแล้วเป็นไงมันเกิดแล้วมันดับกิเลสนะแล้วกายภายนอกนะภายนอก5อย่างเองผมขนเล็บฟันหนังถึงได้เอา5อย่างมาสอนกรรมฐานพระใหม่ไงพอพระใหม่มองลึกๆไม่ได้ก็เอาตื้นๆก่อนเอาผมขนเล็บฟันหนังถ้ามังสังเนื้อเนี่ยไม่ได้ละนหารูเอ็นนี่มันลึกไปแต่เมื่ออยู่นอกๆแล้วก็อีกหน่อยก็เริ่มซึมเข้าห้องไหนอย่างนั้นแหละเอาของง่ายให้หน่อยแต่ง่ายก็เอาเรื่องนะไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นอยู่ได้มันเห็นได้หนังก็พอเห็นขนก็พอเห็นเล็บก็พอเห็นอย่างเงี้ยฉะนั้นจัดอยู่ตรงนี้นะนอกก็คือตรงนี้นะในก็คือหมดเลย5ข้อแรกเนี่ยนอกเพราะคำปฏิฐานคือธรรมะไม่มีนอกตัวไม่มีนอกตัวมีอยู่ในตัวฉะนั้นนอกสุดก็คือ5ข้อเลยแรกนอกนั้นในหมดเลย ฉะนั้นเท่ากับว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือว่าเราต้องเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าท่องเที่ยวเดินตามร่างกายอาการ32ของเราให้เห็นแจ้งการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณ
หรือญาณทัศนะเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ทำให้เกิดญาณเนี่ยทำให้เกิดการเห็นเนี่ยเห็นแจ้งนั้นเท่ากับว่าคนทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยหลับตาดูสิหลับตาแล้วนึกถึงตัวเองเห็นไหมล่ะหลับตานอกก่อนนั้นลืมตาในแล้วก็นึกถึงตัวเราหน้าพระหน้ารูปผันสันฐานหน้าตาเป็นยังไงมืดหมดไม่เห็นได้แต่รู้ตัวแต่ไม่เห็นตัวฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนไม่แจ่มแจ้งไม่เห็นมันมืดแต่นึกถึงคนอื่นดิชัดเลยใช่ไหมล่ะชัดจนระดับไม่ลงนะฉะนั้นเท่ากับว่างานนี้ก็คือเราต้องปิดภาพเขาแล้วก็เปิดภาพเรานะนั่นเองเมื่อสติปัฏฐาน4มีขึ้นมาเมื่อใดสมปัฏฐาน4เข้ามาช่วยทันทีเลยเพราะอะไรเพราะสติปัฏฐาน4เป็นแม่สมปัฏฐาน4เป็นลูกบอกเดี๋ยวแม่ทําเดี๋ยวลูกก็คอยทําด้วยนะเนี่ยแบบนั้นมันก็เลยมาเลยเป็นฝูงเป็นขโยงเลยนะสมปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7โอ้โหลูกเยอะเลยมาช่วยแม่หมดเลยเพราะแม่ทํางานนี้ลูกก็ต้องมาช่วยฉะนั้นมันเป็นองค์รวมของบทธรรมอื่นๆด้วยนะมันก็เลยว่าถ้าแม่จะพิจารณาร่างกายนะเดี๋ยวสมปัฏฐาน4บอกขอช่วยด้วยนะช่วยยังไงก็พยายามสร้างความเห็นเนี่ยไม่เห็นที่เห็นเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นแล้วก็เมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะรักษาไว้นะแล้วความเห็นคนอื่นตัดไปซะทิ้งไปฆ่าไปซะแล้วก็พยายามอย่าให้จิตรั่วไหลไปคิดถึงคนอื่นทางตาทางหูสมปัฏฐาน4รับงานนี้ไปมาช่วยแม่อิทธิบาท4ก็มาช่วยนะกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นก็คือกลางวันก็ทำเหมือนกันกลางคืนก็ต้องทำด้วยเมื่อวานเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เมื่อวานทำยังไงวันนี้ก็ต้องทำแล้วพรุ่งนี้ก็ทำแบบวันนี้แหละเนี่ยเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องล่างเบื้องบนก็คือจิตเราไปถึงหัวแล้วก็ลงเท้าก็ขึ้นหัวท่องเที่ยวอยู่ในละแวกนี้เนี่ยอิทธิบาท4ก็รับงานเข้ามาว่าให้อยู่ในขอบเขตหัวถึงเท้านะวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องทำอย่างนี้นะเนี่ยช่วยหมดเลยเป็นที่ว่าอิทธิบาท4นะแล้วก็จิตอย่าย่อหย่อนทำความเพียรอย่าย่อหย่อนอย่าประคับประคองเกินไปอย่าหดหู่ภายในอย่าซ่านไปภายนอกแล้วก็พยายามที่จะทำให้จิตเนี่ยมีความดีดีในการทำอยู่เสมอเขาเรียกว่าฉันทะนะมีฉันทะคือความพอใจอยู่เสมอภิกษุยังฉันทะให้เกิดประคองจิตตั้งไว้เนี่ยจะคำมีคำนี้มาตลอดเพราะอะไรเพราะเราจะคอยจะขี้เกียจเลยพยายามจะประคองตัวให้มีฉันทะคือความพอใจในการทำอยู่เลยขี้เกียจมันคอยจะเข้าแล้วก็คอยจะเยินเย้อในการทำฉะนั้นเราก็ยังปลุกใจของเราให้มีฉันทะฉะนั้นฉันทะตัวนี้ทำให้เราก้าวหน้าแล้วก้าวหน้าเมื่อไรสมาธิมันก็เกิดเมื่อเกิดขึ้นมาด้วยอฉันทะนี้เป็นเหตุสมาธิใดโดยอาศัยฉันทะนี้เป็นเหตุสมาธินั้นเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารฉันทะแปลว่าพอใจสมาธิอันเกิดจากการมีฉันทะขึ้นมาประธานสังขารประธานก็คือความใหญ่ขึ้นสังขารก็แปลว่าปรุงแต่งในตัวเราให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอเนี่ยมันผสมกันฉันทะสมาธิประธานสังขารนะเราจะคิดพิจารณาตัวเราเนี่ยด้วยอุบายต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารประธานนั้นสังขารก็คือมันเป็นสมาธิและเป็นฐานประธานใหญ่ขึ้นมาด้วยฉันทะนั้นนะวิริยะก็เหมือนกันวิริยะความเพียรที่เราทำต่อเนื่องเนี่ยนะแล้วก็ขี้เกียจอยู่เลยก็พยายามทำฝืนใจทำอยู่เลยความทำนั้นก็เรียกว่าวิริยะเมื่อวิริยะมีเนี่ยก็ทำให้เราเนาะมีสมาธิขึ้นด้วยวิริยะนั้นเมื่อวิริยะมีสมาธิเกิดขึ้นสมาธิใดเกิดขึ้นอาศัยวิริยะเป็นเหตุท่านเรียกว่าวิริยะสมาธิประธานสังขารนะฉันทะวิริยะจิตตะก็เหมือนกันจิตใจจดจ่อต่อเนื่องในการกระทำอยู่เสมอแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิอยู่ตรงนั้นคือใส่ใจในการกระทำอยู่เสมอเขาเรียกว่าจิตจดจ่อนั่นเองต่อการกระทำนั่นเองทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิใดเกิดจากการจดจ่อของเราอยู่เสมอ
สมาธินั้นเขาเรียกว่าจิตตสมาธิประธานสังขารวิมังสาแปลว่าใคร่ครวญใคร่ครวญด้วยสติปัญญาว่าอุบายนี้มาทำแล้วเป็นยังไงไม่ดีหรือเอาแก้อุบายนี้มาอุบายนี้ดีนะทำให้นานๆนะรักษาไว้อุบายไหนดีพวกนี้จะใคร่ครวญตลอดเลยด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ตลอดการวิเคราะห์และนำมาซึ่งสมาธินั้นสมาธินั้นเกิดจากการวิเคราะห์ใคร่ครวญอยู่เสมอเขาเรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานสังขารเนี่ยเป็นลูกละลูกช่วยแม่ละท่านนี้สติประธานสี่เป็นแม่นะสติอัสมประธานสี่อิทธิบาทสี่เหมือนลูกขุนพลซ้ายขวาที่ช่วยแม่แม่ทัพนั่นนะแม่ทัพก็ต้องมีขุนพลซ้ายขวาช่วยกันในการลบนะเมื่อแม่ทัพลบขุนพลทั้งซ้ายทั้งขวาก็ต้องออกลบตามแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกองทัพที่เราจะห้ำหั่นกองทัพของพระยามารนะก็คือกิเลสต่างๆอย่างนี้แหละจึงว่าการเข้าสู่สงครามเกิดขึ้นท่านสติปัฏฐาน4เป็นแม่ทัพนะเป็นแม่ทัพใหญ่เท่ากับว่าผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละคือสติปัฏฐาน4พิจารณากายภายในบ้างภายนอกบ้างทั้งภายในภายนอกบ้างแล้วเราก็พิจารณาถึงอาการ32ของเราทั้งหมดเลยไล่ไปตามปอดปั๊มตับปั๊มม้ามตับอะไรหมดตัวเราเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยนึกถึงความเป็นจริงของร่างกายเรามีอะไรนี่เองจึงว่าอาการ32แล้วก็ป่าช้า9ก็คือนึกถึงตัวเองเนี่ยตาย9ระยะว่าถ้าเราไปทิ้งป่าช้าเราเคยเห็นแม่คนตายระยะที่1เป็นยังไงระยะที่2ที่3ที่4 9ระยะจนเป็นกระดูกผุก่อนไปนู่นไงว่าคนเรามีแค่นี้นะไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรนะให้สมมติตัวเองเป็นซากศพ9ระยะจะชอบระยะไหนก็เอาไปเถอะอย่างนั้นแหละทำหมดเลยไม่ใช่ว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้อย่างเดียวไม่ใช่มันมากกว่านั้นนะไม่ใช่แค่นั้นฉะนั้นสติปัฏฐาน4เต็มชุดเนี่ยมันต้องหมดเลยแต่ว่าเราดูมันเยอะนะแต่ความจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะเห็นตัวเองทั้งวันก็เป็นแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ายุ่งยากอะไรนักหนาแต่มันก็ดูมันจะเยอะคำอธิบายมันเยอะนะแล้วก็เลยเป็นเล่มเลยแต่ทำจริงๆก็เห็นตัวเองอย่างเดียวแหละมันก็ไปได้แหละไปได้แหละหรือเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพไปด้วยแล้วก็เห็นลมหายใจของเราไปด้วยเขาก็เรียกว่าอานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4ไม่ได้ให้หวังเขาก็เข้าไปในฌานเขาเรียกว่าหายใจเข้าก็ตายออกก็ตายนึกถึงความตายตัวเองทุกลมหายใจไปด้วยแล้วก็เอาลมหายใจเนี่ยเอาแค่ 10% 20% ส่วนใหญ่อยู่ที่อาการ32เราแต่ลมหายใจเยอะไปหน่อยนึงเพื่อให้กระชับขึ้นจิตมันจะแนบแน่นดีนะถ้าเราไม่กระชับรู้สึกมันจะไม่ค่อยแน่นเหมือนมันก็ไม่แน่แน่มันฟูๆอยู่มันคอยจะมีวิตกวิจารณ์เข้าแทรกอยู่แต่ถ้าเราก็ลมหายใจเข้าไปกระทับเนี่ยดูมันซึ่งมันวิตกวิจารณ์มันก็จะหายไปแล้วก็จิตมันจะนิ่งดีลองทำดูก็รู้มันเป็นไปดังนั้นที่ท่านตัดจริงๆไม่ได้หวังเข้าฌานอะไรเพราะฌานนั้นเราไว้ทีหลังอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอานาปานสติคือนำมาใช้เหมือนกันแต่มาส่วนมากก็ไม่ค่อยแนะนำใครเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะมาทีไรมันเป็นทางโน้นทั้งทีเลยไปทางฌานทั้งทีเลยเพราะเขาทำอย่างนั้นมาก่อนความจริงแล้วถ้าถูกวิธีเนี่ยอยากให้ทุกคนนำมาใช้หมดแต่มันสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนมันทำอย่างนี้ไม่ใช่จนชินแล้วลมหายใจเนี่ยมันควรจะเข้าไปในฌานเลยอันนี้เรามาทำอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นก็เลยว่าต้องขยับไว้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไปไม่ได้ก็ไปได้นะเพราะว่ามันเป็นส่วนเซลล์ของหลายๆส่วนนะก็เหมือนอวัยวะตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีหลายอย่างนะจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่ความสำคัญอะไรมากนักก็พอขาดได้นะเช่นว่าบางคนมีไตอยู่สองข้างนะตัดแค่ข้างหนึ่งมันก็ยังเป็นได้อยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังได้อยู่มันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าทำให้เราไม่มีลมไม่มีอานาปานสติจะไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ไปได้แต่ถ้ามีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะก็ครบดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ เป็นเรื่องของ
การเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือพูดง่ายๆคือให้เห็นกายเราทั้งหมดให้แจ้งไม่แจ้งไม่ยอมไม่แจ้งไม่หยุดต้องทำกลางคืนยันใดฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นทำทั้งวันทั้งคืนเลยมันไม่ได้หยุดนะทำทั้งยืนเดินหมวดอิริยาบถประภะก็คือหมวดทั้งยืนเดินนั่งนอนทำหมดเลยนะหมวดอิริยาบถก็ทำทั้งหมดเนี่ยใครจะนั่งอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะไม่ไหวมันคนเราไม่ใช่นั่งอยู่ทั้งวันได้ก็ต้องเดินบ้างนั่งบ้างส่วนมากเขาจะเดินคนที่เจริญสติปัฏฐาน4โดยมากจะเดินเพราะว่าอิริยาบถเดินเหมาะมากที่สุดนะนั่งก็คอยจะหลับหรือจะเข้าสมาธินอนไปเรื่อยเลยนะยืนก็คอยจะล้มนะมันยืนนานๆก็เมื่อยไปหมดเดินมันจะตื่นดีนะมันจะแต่ก็ไม่ได้ว่าอิริยาบถอื่นจะไม่ทำคือทำแต่ส่วนมากจะหนักไปทางเดินนะหนักแต่อย่างอื่นมีหมดแหละทุกอย่างแต่ว่าหนักไปทางเดินอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเดินส่วนใหญ เมื่อเราพิจารณาตัวเรานี้อยู่บ่อยๆสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8ก็คือว่าเราจะต้องเอากายของเราเห็นกายของเรานี่สู้ความเห็นทั้งหมดเราจะเอาเนื้อหนังของเรามันจะคิดอะไรช่างตัดหมดเลยแต่ให้คิดเรื่องกายอย่างเดียวความคิดอันใดที่เราคิดอยู่ในกายนี้อยู่ขอบเขตแค่นี้สู้ความคิดทั้งปวงความคิดทั้งปวงภายนอกทั้งหมดนั่นแหละฝ่ายหนึ่งความคิดในตัวเราทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเท้านั้นเป็นฝ่ายหนึ่งความคิดข้างนอกทั้งปวงนั้นไปหาผู้อื่นเป็นที่หมายความคิดภายในเราทั้งปวงมีเราเป็นที่หมายก็คือร่างกายนี้ความคิดภายนอกทั้งปวงนั้นเป็นอกุศลความคิดในตัวเราทั้งปวงตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นกุศลนี่แหละเขาเรียกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลและธรรมทั้งหลายเริ่มเข้าเป้าแล้วนะและความคิดของเราทั้งนอกทั้งไปทั้งนอกเนี่ยเป็นกามความคิดของเราที่อยู่ในตัวเราเป็นเนกขัมมะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราอบรมอย่างนี้เนี่ยกามก็จะหมดจากเราเนกขัมมะก็จะขึ้นมาแทนแล้วอกุศลก็จะหมดจากเรากุศลก็จะขึ้นมาแทนมันก็จะตรงสูตรตรงที่ว่าสงัดจากกามสงัดจากกุศลแล้วเราจะไปทำสมาธิเบื้องบนอีกทีหนึ่งเพื่อจะเข้าเป็นสัมมาสมาธิของมรรคเป็นได้เริ่มตรงเป้าละเริ่มมาถึงตรงนี้แหละฉะนั้นเราจะเข้าใจยังไงว่าถ้าเราจิตเราไปคิดถึงคือคนอื่นภายนอกเนี่ยกามจะไม่เกิดอกุศลจะไม่เกิดเกิดไหมเราคิดถึงเขาว่าคนอื่นภายนอกกามเกิดไหมเกิดอกุศลเกิดไหมเกิดเราว่าจิตไปคิดเดี๋ยวคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวคิดไม่ดีอีกแล้วทั้งวันเลยนี่การเกิดของกามมันเกิดอย่างนั้นเราคิดถึงผู้อื่นมีผู้อื่นเป็นเป้าหมายเป็นนิมิตหมายผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงแน่นอนกามและอกุศลเกิดแน่นอนฉะนั้นทุกคนเอาจิตมาคิดผงผมขนเล็บฟันหนังตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเกิดกามเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดอกุศลมีหนำซ้ำจะเกิดในยะตรงข้ามของกามและอกุศลก็คือเนกขัมมะแล้วก็กุศลจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าเนกขัมมะนี่ก็คือเป็นตัวออกจากกามก็จะสงัดด้วยกามแล้วก็ราจิตอยู่ในตัวนี้เป็นกุศลก็จะออกจากอกุศลนั้นเป็นไปได้ทีเดียว
นี่เราจะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้ด้วยเหตุผลนี้นี่การมองภาพมันก็จะออกมาฉะนั้นเอาละเราถ้าทำอย่างนั้นแล้วเรารู้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวฆ่ากิเลสคือกามและอกุศลได้ดังที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่ากามและอกุศลดับไม่เหลือในที่ไหนสติปัฏฐาน4นี่แหละภิกษุดับไม่เหลือในที่นั้นตรงเป๊ะเลยนะนี่เราพิสูจน์ด้วยเนื้อหาของการทำเนี่ยเราจะทราบได้ว่าชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้เอาละจิตเราจะคิดอะไรช่างเถอะทั้งหมดเนี่ยเราจะตัดทั้งสิ้นเพราะเราปล่อยให้เขาคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วมาถึงบัดนี้ไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่านั้นเลยมีแต่เลวลงทั้งนั้นมันสมควรจะสรุปผลได้ไหมว่าการเวลานะการเวลาอันยาวนานแล้วที่เราให้เขาไปตามประสาของเขาแต่ก็ไม่เห็นอะไรจะดีขึ้นมันสมควรหรือยังที่เราจะตัดเขาสถานเดียวยิ่งกว่าสมควรอีกเพราะว่าไม่เห็นมันดีขึ้นเลยมีแต่เลวลงเลวลงแล้วเราจะปล่อยตัวนี้ต่อไปมันก็คงจะเลวร้ายกว่านี้แน่นอนบทสรุปนี้เนี่ยมันน่าสรุปผมได้แล้วว่าการที่เอาจิตส่งนอกนั้นไปทางหูทางตาไปหาผู้อื่นนั้นควรจะยุติได้แล้วเราก็คงจะไม่พบความสงบแน่นอนในทางเส้นนี้ถ้าสงบถ้ามันดีก็คงจะดีนานแล้วเพราะเราออกต้องมาอายุถึงป่านนี้นะบัดนี้เหลือเวลานิดหน่อยครึ่งค่อนชีวิตแล้วเราจะตัดซะเราให้โอกาสเขามานานพอเวลาเราก็จะน้อยเต็มทีมาทีละเนาะทุกทีนะนี่คือการบทสรุปที่เราจะต้องสรุปตัวเองว่าตัดสถานเดียวแต่เราต้องทนต้องข่มใจหน่อยเท่านั้นเองนะมันคอยจะออกับมันเลยนะเราก็ต้องตัดฉะนั้นนักสู้ทั้งหลายเนี่ยคือสู้กับอารมณ์ดั้งเดิมของเราที่มันฝังลึกอยู่ในสู้กับนิสัยตัวเองว่ากันเถอะพูดง่ายๆนิสัยอะไรต่างๆอยู่ในนั้นน่ะที่มันดิบๆด้านๆดื้อๆอยู่ในนั้นน่ะสู้ทั้งหมดนั่นแหละนะเราจะไม่ให้จิตไปแล้วก็เอาจิตทั้งหมดระดมมาที่ตัวเราหัวถึงเท้านี้ให้เห็นให้ได้ทำไมเราต้องพูดว่าให้เห็นให้ได้ที่อื่นคนอื่นยังเห็นได้ล่ะที่เราต้องเห็นได้สิคิดอย่างนี้แหละเนาะคนอื่นยังเห็นได้ที่เราจะเห็นไม่ได้ยังไงแล้วที่คนอื่นเห็นได้ยังไงก็เราทำทุกวันประจำมันชำนาญน่ะแต่ที่เราล่ะไม่เคยทำไม่ชำนาญก็ให้ทำชำนาญสิเดี๋ยวมันจะได้เห็นอย่างที่เราชำนาญนั่นแหละก็เอาเป็นว่าที่ชำนาญไม่ให้มันชำนาญที่ไม่ชำนาญเลยให้ชำนาญขึ้นมากลับด้านกันซะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเตาะแตะแล้วเกิดใหม่ๆล้มลุกคลุกคลานเพราะมันไม่ชำนาญเลยมันไม่เคยเลยมันทำไมมันยากมันเย็นมันก็ธรรมดาอดทนหน่อยคนเรามันต้องน้ำอดน้ำทนมันก็ต้องมีนะอะไรมาเท่านี้ก็อดควรแล้วโอ้ไม่ได้อะไรแล้วจะไม่ได้อะไรก็เพราะใหม่มันก็ต่อแตะก็ธรรมดาแต่นานๆก็เหมือนเด็กนะฮะล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวก็เดินได้แล้วก็วิ่งได้อีกหน่อยก็สบายเลยมันธรรมดามันต้องหัดตั้งแต่แรกเหมือนเด็กหัดเดินนั่นเองดังนั้นทุกคนเนี่ยก็ต่อแตะทั้งนั้นแหละครับที่แรกก็โอ้ทำผิดบ้างทำถูกบ้างอยู่นั่นแหละจะพัดจะปูแต่นานๆรู้สึกคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นมันเป็นได้อ่ะนี่เป็นได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็เริ่มปฏิบัติก็เห็นตัวเองนี่เองทีนี้เราเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเลยแล้วจะเห็นในแง่มุมไหนล่ะก็คือว่าพุทธเจ้าก็สอนว่าเอาละใช้สัญญาสิญาณเกิดจากสัญญาตัวนี้และก็กามเองก็เกิดจากสัญญาเหมือนกันฉะนั้นเนกขัมมะก็เกิดจากสัญญาได้ในเมื่อกามเกิดสัญญากามนี่เกิดจากสัญญาเนกขัมมะก็เกิดจากสัญญานะกามเกิดจากสัญญาเป็นยังไงเรากามก็คือเกิดจากสัญญาก็หมายถึงว่าสมมติว่าผู้หญิงไปเจอผู้ชายผู้ชายก็ไปเจอผู้หญิงเจอมาแล้วเนี่ยก็จำเขาได้จำเขาได้หลังจากเจอแล้วก็จำเขาไว้อยู่ในใจแล้วอยู่ๆก็เอาความจำตัวนั้นเอามาคิดถึงเขา
ฉะนั้นคิดทีไรกิเลสมันก็เกิดทุกทีคิดทีไรก็เกิดทุกทีการที่จำเขาเนี่ยแล้วก็เอามาคิดข้างไหลกามก็เกิดแสดงว่าเกิดกามนี่เกิดจากสัญญาที่เราจดจำเขามาคิดแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีสัญญาเป็นแดนเกิดในการเกิดของกามแล้วเราทุกคนก็เหมือนกันเวลาจะดับกามก็เอาสัญญาเหมือนกันฉะนั้นสัญญาทำให้เกิดก็มีสัญญาบางฝ่ายทำให้เกิดสัญญาบางฝ่ายทำให้ดับเราเห็นคนอื่นหญิงเห็นชายชายเห็นหญิงแล้วก็จำเขาได้แล้วก็เอาเขามาคิดก็เกิดเราก็จำเอาคนอื่นที่เขาตายนะคนตายมาคิดเดี๋ยวมันก็จะเป็นฝ่ายดับนะฉะนั้นจึงว่าคนเราก็ใช้สัญญากันนะพุทธเจ้าก็สอนให้ทุกคนเนี่ยอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภะสัญญาสัญญาเยอะนะมีหลายอย่างแล้วเราก็เอาสัญญาเหล่านั้นมาปรารภว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเป็นประชาเก้าเป็นยังไงแล้วก็เคยเห็นอาการ32คนเราไม่ว่าเวลาเขาชำแหละมนุษย์เราเนี่ยมีตับมีไตมีไส้มีพุงไปยังไงเราเห็นในโรงพยาบาลไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็เอามาปรารภตัวเราเนี่ยเป็นเช่นนั้นอย่างนี้สัญญาเหล่านี้ก็ถูกอบรมทั้งวันทั้งคืนเหมือนเช่นก่อนเมื่อก่อนเรามีกามสัญญาก็เอาเขามาคิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันมันก็เกิดคุ้มรุมอยู่อย่างนั้นทีนี้เราเอาคนตายมาคิดเราเนี่ยสมมติตัวเราเป็นคนตายก็กุ้มรุมด้วยเนคขมะกุ้มรุมทั้งวันเหมือนกันแต่กุ้มรุมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ฝ่ายกามเป็นฝ่ายออกจากกามอย่างเช่นว่าเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะทั้งวันเป็นซากศพทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็เป็นศพอยู่นั่นแหละคู่กุลด้วยศพนั่นแหละอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเนคขมะวันวันก็คุมด้วยอสุภะอยู่หนึ่งวันหนึ่งกามก็ลดลงถ้าเราเอาเขาเข้ามาคิดก็ขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นฝ่ายลดฝ่ายเพิ่มมันอยู่ที่สัญญาบุคคลทำมากๆก็ฉลาดในสัญญาเหล่านั้นว่าสัญญาใดหนอเราควรตั้งและสัญญาใดหนอที่เราไม่ควรตั้งสัญญาใดที่เป็นอกุศลเราไม่ตั้งสัญญานั้นไว้สัญญาใดเป็นกุศลเราจะตั้งสัญญานั้นไว้สัญญาอกุศลเป็นยังไงก็กามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเหล่านี้เป็นกิจที่ออกไปหาผู้อื่นจะเป็นสัญญาประเภทเหล่านี้เราจะสลัดทิ้งเสียเราจะไม่ตั้งไว้ด้วยดีในใจเราเพราะตั้งที่ไรคนอื่นขึ้นมาทุกทีเลยเราก็จะไม่ตั้งสัญญาใดที่เราตั้งอยู่ในตัวเราสัญญาใดที่ตั้งอยู่ด้วยทำให้กุศลเกิดขึ้นก็คือตัวเราสัญญาแล้วเหล่านั้นเราจะทำให้มากเจริญให้มากด้วยสัญญาเหล่านั้นเพราะสัญญาเหล่านี้เป็นกุศลเพราะพระองค์ทรงกล่าวว่าสงัดจากกามและก็สงัดอกุศลเราจะต้องมีกุศลทายเดียวอกุศลต้องออกแล้วก็กามก็ออกเอาเนคขมะเข้ามาจะหักล้างกันด้วยวิธีนี้ฉะนั้นทุกวันที่เราขยันทำเนี่ยเพื่อจะหักล้างกิเลสกามที่เรามีมาหลายชาติบอกว่าทำมามากแล้วเนี่ยมากขนาดไหนเอาหรอเมื่อก่อนคิดกามมากขนาดไหนอ่ะกี่ปีอ่ะแล้วมันเนกมาพระฤาษีกี่ปีล่ะมันจะมาเอาเราอะไรเร็วๆล่ะมันก็คิดอย่างนี้แหละเอามาต้องเยอะนะจะมาออกนิดเดียวได้หรือมันก็ต้องมากมากแค่ไหนมันก็ถือว่าน้อยอยู่นะนั้นเราก็ต้องไปด้วยวิธีนี้เท่านั้นเพราะมันไม่หักล้างกันเมื่อก่อนคิดถึงเขามากๆๆตอนนี้ก็คิดเรามากๆๆเพื่อจะทดแทนกันแล้วมันจะหักล้างแล้วก็เป็นผลด้วยเราสังเกตรู้สึกว่าเราเบาลงนะทุกตัวเลยเริ่มเบาหมดเลยมันเหมาะเป็นภาพที่เราสามารถจะเห็นชัดในปัจจุบันไม่ใช่รอที่เราตายแล้วจะไปรู้เห็นอะไรปัจจุบันเราทำสติปัฏฐาน4รู้เลยว่าโอ้สมปัฏฐาน4เนี่ยลูกเข้ามาช่วยแม่แล้วอิทธิบาท4บอกขอช่วยด้วยโอ้หมดเลยแม่ทำลูกก็ทำนั่นมันเป็นบทของโพธิปักอินทรีย์5พละ5ป๋าหมดเลยโพชฌงค์7การพิจารณาที่เราไม่เห็นตัวเองจะเห็นขึ้นมาเห็นมาได้ด้วยอุบายใด
การเฟ้นการสัดสรรการคัดสรรการวินิจฉัยอะไรที่เราจะเห็นตัวเองได้ด้วยวิธีใดทั้งหมดเป็นองค์ของโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยนะคือภาวนาประธานข้อเดียวเนี่ยโพชฌงค์เจ็ดข้อเลยนะฉะนั้นตัวสมประธานสี่ข้อแรกเนี่ยภาวนาประธานเนี่ยเป็นโพชฌงค์เจ็ดเลยนะฉะนั้นจึงว่าโพชฌงค์เนี่ยอยู่ที่นั่นหมดเลยอินทรีย์ห้าพละห้าก็เหมือนกันอยู่ที่นั่นหมดเลยอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนที่เรามาอบรมตรงนี้เนี่ยเราถือว่ามาถูกทางแล้วเราขยันทำโดยการที่จะเห็นตัวเองแจ้งชัดขึ้นมาเรื่อยๆทำไปทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอยู่ในตัวเราตลอดเวลาจนจิตของเรานั้นเนี่ยอยู่ในตัวแล้วก็เห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมารักษาไว้ชัดขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเมื่อก่อนมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเห็นขึ้นมาเรื่อยๆถึงจะเลอะจะเลือนไม่เป็นไรเมื่อก่อนเขาว่าเลอะเลือนนี้ยังไม่มีคำนี้เลยแล้วมีคำนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเราเจริญขึ้นระดับหนึ่งแล้วแต่รอยังไงให้เลอะเลือนตรงนี้ให้มันชัดขึ้นมาให้พินโยภาพให้ได้นั่นคือที่หมายของเราที่จะต้องไปข้างหน้าอย่างนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็มาทำตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยกลายเป็นว่ากิเลสทั้งหมดละด้วยสติปัฏฐาน4นี่เองกลายว่าสมาธิไม่ได้มาละเลยสมาธิไม่ได้มาฆ่ากิเลสเลยสติปัฏฐาน4ฆ่าสถานเดียวนะกลายว่าสมาธินั้นเป็นผลของการฆ่าแล้วสมาธิเป็นผลไม่ได้มาห้ามหันอะไรตัวที่ห้ามหันคือตัวสตินี่เองฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตัวปหานะเป็นตัวฆ่าเป็นตัวทำลายกิเลสทั้งหมดนะเพื่อให้จิตของเรานั้นแทนที่จะเป็นสติอย่างเดียวไม่ใช่เป็นตัวฆ่าด้วยที่เราฝึกเนี่ยก็คือให้สติของเราไม่พังเผินนะให้สติของเราเป็นมหาสติแทนที่เราจะได้สติอย่างเดียวไม่ใช่กายว่าสติเนี่ยทั้งเป็นตัวสติด้วยเป็นตัวฆ่าด้วยอยู่ในนั้นเสร็จเลยแล้วกลายเป็นว่าเป็นสูตรสำเร็จจริงๆที่ว่าสติปัฏฐาน4เป็นตัวทำลายกิเลสคนหลายคนคิดว่าสมาธิเป็นตัวทำลายไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสติเป็นตัวทำลาย สติเป็นตัวทำลายกิเลสไม่ใช่ตัวฆ่ากิเลสนะสติเนี่ยเป็นตัวทำลายกิเลสไม่ใช่สมาธิเป็นตัวทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นตัวฆ่ากิเลสเป็นตัวทำลายกิเลสก็คือสติปัฏฐาน4เมื่อเราอบรมไปเนี่ยเราก็จะเห็นอานิสงส์ของการมีสติปัฏฐาน4ขึ้นมาแล้วความเห็นของเราเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นมาความเห็นของเรายังหลุดอยู่สติเราก็หลุดอยู่เราคิดว่าสติกับความเห็นนั้นอันเดียวกันนักปฏิบัติให้พึงเข้าใจอย่างนี้เมื่อความเห็นของเราเนี่ยปรากฏอยู่สติเราก็ปรากฏอยู่เมื่อความเห็นของเราหลุดสติเราก็เผลอหลุดคือเผลอเผลอคือหลุดแต่ภาพของเราเนี่ยหลุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อก่อนหลุดมากนะตอนหลังก็เริ่มน้อยเบาลง
เหมือนจุดไข่ปลานั่นแหละนะเมื่อก่อนจุดห่างๆช่องโหว่เยอะตอนหลังก็จุดทีลงทีลงทีลงอีกหน่อยก็เป็นเส้นทึบแสดงว่าเส้นทึบก็เกิดจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเองต่อเนื่องก็กลายเป็นเส้นทึบเมื่อเป็นเส้นทึบขึ้นมาเนี่ยสติเราก็ไม่พังเผลอฉะนั้นเมื่อบุคคลในอบรมอยู่เนี่ยจิตยังหลุดอยู่สติก็เผลออยู่ตราบใดเราเห็นตัวเองไม่หลุดแล้วสติก็ไม่เผลอแล้วอันเดียวกันเมื่อเราอยู่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นภาพความเห็นของเราก็จะปรากฏชัดขึ้นที่แรกก็จะเป็นลักษณะการเห็นด้วยอุบายนะอุบายเราต้องใช้อุบายหรือใช้สัญญาเนี่ยไปสักระยะหนึ่งจะช้าจะเร็วอยู่ที่ความสามารถของคนปฏิบัติจะช้าจะเร็วอยู่ที่นั่นเป็นเกณฑ์นะตรงนั้นเป็นเกณฑ์เมื่อเราเนี่ยใช้อุบายหรือใช้สัญญานั้นระดับระยะหนึ่งเนี่ยสัญญาเหล่านั้นอุบายเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนเป็นร่างจริงตอนนี้เราจะเห็นตัวเองไม่ได้เป็นอสุภะเน่าเหมือนอสุภะเก่าแล้วจะเป็นเหมือนร่างสดๆของเราแท้ๆจะให้เน่ายังไงก็ไม่เน่าหรอกให้เป็นร่างสดอย่างเดียวเราก็ถือว่าตรงที่เป็นร่างอสุภะนั้นเขาเรียกว่าสัญญาถ้าเริ่มจะเป็นร่างจริงแล้วเป็นร่างสดอย่างเดียวเขาเรียกว่าญาณญาณเกิดจากสัญญาเกิดด้วยเหตุผลนี้นะแต่ค่อยๆเป็นบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาร่างสดแล้วจะได้เป็นญาณสักทีเป็นสัญญามาเยอะแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวนะมันลัดขั้นตอนคนอยากจะเร็วหลวงพ่อบอกอย่างนั้นก็รัดเอาตรงนี้เลยเราไม่งั้นเราจะอายเขาไม่ถึงเขาสักทีไม่ได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่เราความสามารถของเรานะไม่เห็นว่าไม่ก้าวหน้าสักทีรัดเอาตรงนี้เลยจะได้ก้าวหน้ากับเขาไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นจึงว่าความจริงแล้วเราต้องการเห็นร่างจริงเลยร่างสดเนี่ยแต่เห็นทีเดียวไม่ได้มันต้องใช้อารมบทร่างสารพัดอุบายมาล่อก่อนล่อไปล่อมาล่อมาแล้วไฟติดเชื้อแล้วก็เริ่มเป็นร่างจริงทีหลังติดฟืนทีหลังเชื้อล่อก็ไหม้หมดไปก็ติดฟืนเลยทีนี้เป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเชื้อล่อที่อสุภะเนี่ยคือเชื้อล่อหมดเลยล่อให้มันมาอยู่กับกายก่อนด้วยอสุภะล่อให้มันพิธีสารพัดแต่สุดท้ายมันจะลงไปร่างจริงเราต้องการร่างจริงอยู่แล้วนะร่างสุภะเนี่ยเป็นเชื้อล่อฉะนั้นเชื้อก็จำเป็นเหมือนกันที่เราจะติดฟืนอย่าจะคิดว่าฟืนจำเป็นอย่างเดียวนะเชื้อล่อก็จำเป็นนั่นจึงว่าคนเราทุกคนก็สติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครไม่ผ่านอุปปการตรงนี้เนี่ยไม่มีทางพูดได้เลยไม่มีทางต่อให้เลยมันยากต้องมีผลมากเอาเป็นว่าเราจะสู้ด้วยที่ว่าเราจะภาพเราเนี่ยสู้ภาพทั้งหมดจนกว่าภาพเราจะเป็นหนึ่งในโลกภาพคนอื่นสลายหมดเลยนั่นคือชัยชนะฆ่าภาพด้วยภาพฆ่าภาพเขาด้วยภาพเราเพราะภาพเขาเป็นที่มาของกิเลสเราฉะนั้นภาพเขาจะอยู่ในใจเราไม่ได้เพราะเราเอามาหมดเลยเมื่อก่อนขนเอามาใช้จริงๆตอนนี้โละทิ้งให้หมดเลยเหลือแต่ภาพเราคนเดียวไว้สมควรมากที่เราจะต้องมีภาพเราเนาะคือวางแผนการลบว่าภาพเราทั้งนั้นที่จะเป็นหนึ่งอยู่ในโลกนี้ภาพคนอื่นเคลียร์ให้หมดเนี่ยถ้าหมดเมื่อไหร่กามก็หมดด้วยอกุศลก็หมดด้วยเข้าเป้าเลยทีนี้แผนการลบของเราเข้าเลยนี่คือแผนฉะนั้นนักปฏิบัติเวลาทำปุ๊บเนี่ยเวลาปฏิบัติปุ๊บมองข้างหน้าว่ามันจะไปในทิศทางไหนฉะนั้นเราจะเห็นทิศทางนั้นถึงแม้ว่าตรงนั้นเราจะไม่ถึงแต่สายตามันไปเห็นแล้วเหมือนเราเนี่ย เดินทางเนี่ยเราเดินไปเนี่ยตัวเราอยู่ตรงนี้แต่สายตาเรามันไกลกว่านั้นที่เราจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆตรงนั้นโอ้นั่นตรงนั้นที่หมายของเราอย่างเงี้ย
ตัวจะไม่ถึงแต่สายตาต้องไปก่อนฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยทีละน้อยละน้อยย่อมสายตาที่มองไปข้างหน้านั้นไกลแล้วนะฉะนั้นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้นนะเพราะอะไรปัญญาล่วงหน้าแต่การกระทำเราล้าหลังเราก็รู้ฐานะว่านั่นปัญญานะแต่การกระทำเราอยู่ตรงนี้นะรู้ว่าสถานะของตนว่าทำอยู่ตรงไหนและสายตามันอยู่ตรงไหนเราจะเอาสายตาวัดไม่ได้เราต้องการกระทำปัจจุบันวัดว่าเราถึงไหนเนี่ยรู้ไปหมดแล้วไหนก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่จิตไม่ยอมจะไปให้ได้มันรู้นะมันรู้มันด้วยสายตาว่ามันไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงแต่จิตมันก็ยังดื้ออยู่นั่นคือการกระทำปัจจุบันมันยังเอาจิตลงไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงนะมันเป็นอย่างนี้เราก็ทุกคนนั้นพิจารณาเนี่ยรู้ว่ามันเที่ยงแต่มันก็ยังดื้ออยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะสายตาเรามองว่ามันไม่เที่ยงไกลแล้วแต่การกระทำเรายังทุ่มเตี้ยมทุ่มเตี้ยมอยู่ตรงนี้มันก็เลยมีผลเช่นนี้ออกมาฉะนั้นเราต้องรู้ฐานะสองฐานะว่าสายตาปัญญามันมองไกลแล้วแต่ตัวกระทำนี่เราอยู่ตรงนี้เราต้องวัดด้วยตัวกระทำนี้นะอย่าวัดสายตานั้นเป็นเหตุถึงแม้ว่าสายตาจะเดินไกลกว่าเหมือนเราอยู่ในทะเลเนี่ยเรามองเห็นฝั่งลิบๆแล้วเห็นนู้นฝั่งแต่ตัวเรายังลอยอยู่เราจะเอาสายตาวัดว่าเราขึ้นฝั่งแล้วแต่มันขึ้นด้วยสายตาเท่านั้นแหละแต่ตัวมันยังไกลอยู่นะเป็นกิโลนู่นน่ะมันยังไม่ถึงเลยนะมันต้องว่ายไปอีกนะฉะนั้นสายตาวัดก็วัดแบบสายตาการกระทำก็วัดแบบการกระทำเราต้องรู้ฐานะว่าการกระทำเราอยู่ตรงนี้เหมือนสายตาจะเข้าใจว่าอะไรก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเลยแต่จิตมันก็ยังดื้ออยู่ก็ทำไปเถอะเพราะว่าอะไรเพราะการกระทำปัจจุบันของเรายังไม่ถึงไหนฉะนั้นปัญญาก็คือปัญญาล่วงหน้าแต่ปัญญาต้องล่วงหน้าเสมอมันเป็นธรรมชาติของคนเราที่จะต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระโสดาบันทำไมเข้าใจความเป็นพระอรหันต์ได้เข้าใจแต่ตัวเองก็ยังเป็นโสดาบันนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งพระอนนท์เนี่ยเป็นโสดาบันสอนพระอื่นเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ได้นะแต่ตัวเองก็ยังเป็นโสดาบันเพราะอะไรเพราะพระอนนท์เนี่ยรู้หมดเลยความเป็นอรหันต์นี่เป็นยังไงแต่ด้วยปัญญาแต่การฐานะของท่านการกระทำของท่านเป็นแท้โสดาบันรู้อย่างนั้นนะฉะนั้นเราก็ต้องเอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์นะสายตานี่มันมองได้จริงนะแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะ นะตรงนั้นจริงว่าต้องทำไปตามเรื่องผ้า เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกามและอกุศลก็เริ่มหดหายไปหดหายไปเนคขมะกับกุศลก็จะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะเราเห็นชัดเจนว่าไปตามเป้าละไปตามแผนละฉะนั้นระหว่างที่เราทำพิจารณาตัวอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคข้อ1ถึงข้อ7อบรมอยู่เพื่อจะไปสู่ข้อ8ทีหลัง1ถึง7นี้โน่นถึงพระอนาคามีแล้วนะข้อ8ก็เอาไว้ข้อสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งไม่ใช่ต่ำๆนั้น1ถึง7นี่นะข้อ1ก็คือความเห็นชอบก็คือใช้ปัญญาในหลักของอริยสัจข้อ2ก็คือแบ่งจิตเป็น2ฝ่ายเขากับเราเขาก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกซึ่งเป็นอกุศลส่วนเราเนี่ยพิจารณาตัวเราจิตเราเดินอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยเป็นเนกขัมมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเป็นกุศลเราจะบำเพ็ญให้มากอบรมให้มากเจริญอยู่เนืองนิดทำทั้งกลางวันกลางคืนอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าเป็นไปได้ทีเดียวว่าเราจะอบรมอย่างนี้ก็คืออบรมสติปัฏฐาน4หรืออบรมมรรคอันเดียวกันเมื่อจิตเราอยู่ในตัวมากๆเนี่ยเนกขัมมะก็จะปรากฏแก่เรากามก็จะออกจากเราความโกรธความพยาบาทที่เราเคยโกรธเมื่อคิดถึงผู้อื่นเมื่อจิตอยู่ในตัวเราก็จะน้อยลงน้อยลงเป็นความไม่พยาบาทแล้วก็ไม่โกรธกับใครง่ายๆค
ความโกรธก็จะละลงทีละน้อยละน้อยแล้วก็จิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามีธรรมอยู่สองอย่างก็คือฮิริโอตปะซึ่งทางเส้นนี้เกิดทุกคนไม่เกิดไม่ได้ก็คือฮิริโอตปะความละอายกับความเกรงกลัวละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปจะเกิดอยู่ในจิตของคนนั้นที่อบรมทางเส้นนี้ทุกคนเมื่อก่อนความชั่วเนี่ยเราไม่ละอายเลยทำได้สบายแต่ตอนหลังมาเราทำไม่ได้ละอายใจแล้วก็เกรงกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนและวันวันหนึ่งจับผิดตัวเองอยู่ตลอดอันนั้นก็ผิดนะอันนี้ก็ผิดจับผิดจนวุ่นวายนะบางครั้งแต่ไม่จับผิดคนอื่นนะจับผิดตัวเองคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นที่ตัวเองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งวันๆแต่ตำหนิแต่ตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เมื่อก่อนนะเอาคนอื่นมาพูดว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีพูดแต่คนอื่นว่าไม่ดีตัวเองไม่ตำหนิหรอกแต่เพราะอะไรเพราะเป้าจิตของเราเนี่ยมันอยู่คนอื่นมันก็ติคนอื่นประจำตอนนี้เป้าของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองมันก็ติตัวเองประจำเลยทีนี้ติทั้งวันทั้งวันทั้งวันวันติตัวเองว่าไม่ดีไม่ดีติไม่ดีนั่นแหละมันจะดีได้ถ้าติดีมันจะไม่ดีเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเป้าของจิตเรานะเป้าหมายนะอยู่คนอื่นเราก็ติแต่ผู้อื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เป้าหมายมาอยู่ที่ตัวเราติเราทั้งวันเลยติจนรำคาญบางครั้งนะอย่างนั้นก็ไม่ดีนะอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่าไปทำนะอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งวันเลยเป็นหรือเปล่าโยมมันเป็นนะแล้วเวลาทำไม่ได้อะไรเวลาทำอะไรไม่ดีขึ้นมานะทุกข์มากเลยฟุ้งเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะสงบลงได้โอ้ตั้งนานแต่เวลาวันไหนทำดีขึ้นมาโอ้โหลื่นปฏิบัติลื่นไม่ได้เครียดไม่ได้คิดไม่ฟุ้งทำให้เห็นว่าตัวเองจะทำชั่วไม่ได้เสียแล้วไม่ได้ละอายแล้วก็ทุกข์มากเวลาทำความดีเนี่ยสุขมากทำให้เกิดเราเนี่ยขัดเกลาตัวเองว่าตอนนี้ไปจะพูดอะไรก็ให้พูดดีๆนะอย่าไปพูดอย่างนี้นะอย่างนั้นนะเนี่ยนะโยมขาวมานี่หน่อยสิปิดเปิดพัดลมน้อยๆหน่อยมันพัดใหม่นะเปิดพัดลมเบอร์เบาเนี่ยเบอร์หนักไปมันเข้าใหม่ไม่มีฟองน้ำมันดังอันนี้แหละจึงว่า เราทำไปเนี่ยเรารู้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยแบ่งจิตเป็น2ฝ่ายฝ่ายข้างนอกเนี่ยไม่เอาใครละเราจะโละภาพเขาออกให้หมดจากใจเราแล้วเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาแข่งแล้วจะให้ภาพเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกให้เหลือภาพเราภาพเดียวไม่ให้มีภาพคนอื่นอยู่เพราะภาพเราเป็นกุศลไม่มีเลยที่เป็นอกุศลและเมื่อตัวเองเห็นตัวเองมากๆขึ้นก็ต้องเห็นไปทุกส่วนของร่างกายแต่แทนที่ตัวเองเห็นตัวเองจะรักตัวเองกับเบื่อหน่ายนะถ้าทุกคนไปเห็นตัวเองทุกคนเบื่อหน่ายหมดเลยเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเองให้รักษาภาพไปนานเข้านานเข้าราคะก็จะหดหายโทสะก็จะหดหายโมหะก็จะหดหายทำให้เรานิ่งเป็นเริ่มนิ่งเป็นขึ้นมาละเมื่อก่อนไม่ได้นะเนี่ยเอาเรื่องนะตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครละค่อยๆละค่อยๆวางอย่างเงี้ยมันจะวางทีละนิดวางทีเดียวไม่ได้นะค่อยๆขัดค่อยๆเก่า
แล้วสุดท้ายก็เริ่มเบาลงเบาลงเบาลงสงบจิตจะสงบมากมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นผลจากสติปัฏฐาน4นี่เองเมื่อเราทำมากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็เริ่มเห็นตัวเองจากส่วนใดส่วนหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพางร่างกายทีละน้อยละน้อยกินเนื้อที่ไปกินเนื้อที่ไปเรื่อยๆลุกไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นฟูมฟักไปเรื่อยๆเห็นภาพเรามากขึ้นมากขึ้นร้องไห้เห็นใหม่ๆร้องไห้นะแต่นานๆก็เริ่มชินไม่ค่อยร้องละแล้วก็เห็นแล้วก็เบื่อหน่ายทุกคนถ้าเห็นตัวเองแล้วไม่มีใครรักตัวเองได้ลงคอเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรน่ารักเลยทุกคนจะเบื่อหน่ายหมดเลยไอ้ที่มันรักก็คือมันไม่เห็นเองมันถึงได้รักรักเราก็รักเขาอันเดียวกันนะเมื่อรักเราก็รักเขาด้วยถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขาเมื่อเบื่อเขาก็คายเขาออกรักเขาก็คว้าเข้ามาเบื่อนายก็ผลักใสไปนะฉะนั้นเมื่อทุกคนทำอย่างนี้จิตย่อมสงบวิเวกอยากจะปลีกตัวเองอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะเราเริ่มมีตัวเองเป็นเพื่อนแล้วเมื่อก่อนเอาคนอื่นเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวไม่ได้เหงานะคอยจะไปหาคู่หาเพื่อนหาฝูงหาหญิงหาชายไม่รู้แหละแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวกับมีความสุขการที่มีความสุขนั้นเขาเรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าคนคนเดียวหรือว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือคนคนเดียวเราไม่นึกว่าโลกนี้เราจะอยู่คนเดียวได้แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนว่าเราจะเป็นคนเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเราถอดถอนกามนั้นออกเพราะกามเป็นของคนคู่ตอนนี้เราพิจารณากามมันออกไปเยอะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยชอบคนเดียวรู้สึกว่าความคนเดียวเนี่ยมีความสุขในโลกกลายไปเป็นคู่เป็นของที่นำทุกข์มากมายมาให้เริ่มจะเห็นคุณค่าว่าคนเดียวเป็นสุขที่สุดในโลกนะเมื่อก่อนเนี่ยเหงาคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวเหงามากอยากจะมีคู่ตอนนี้อยากจะอยู่คนเดียวเพราะใจมีผลมากมีอิทธิพลมากนี่แหละคือผลของสติปัฏฐาน4ทั้งนั้นเลยวันวันหนึ่งก็มีแต่ภาพเราเนี่ยชัดเสมออยู่ตลอดเวลาชัดไปเรื่อยเรื่อยกลายไปเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่กับตัวเองไปอยู่กับเนื้อหนังตัวเองกลายว่าเนื้อหนังของเราเป็นสุขที่สุดในโลกเมื่อก่อนเราไปหาความสุขบนเนื้อหนังของคนอื่นคนอื่นมันก็เป็นคนอื่นมันก็วิ่งเป็นเป้าวิ่งเป้าไม่นิ่งเป้าลอยเราก็ลอยตามดิสนี่มันไปทางไหนก็ลอยไปทางนั้นเลยไม่เลยคิดไปหมดเลยวกวนสับสนแต่ตัวเราเนี่ยเป็นเป้านิ่งอยู่กับตัวเองก็นิ่งลงนิ่งลงคนอื่นมันหลายคนก็สับสนไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งกับนิ่งคนละเรื่องกันทำให้จิตของเราเนี่ยหนึ่งเดียวขึ้นมากายเป็นหนึ่งนะกายเดียวจิตเดียวก็เกิดขึ้นสติปัฏฐาน4หมดเรื่องนี้นะเมื่อเราเห็นกายมากๆมากๆเนี่ยเราก็เห็นเวทนาด้วยเห็นจิตด้วยเห็นธรรมด้วยเห็นกายแล้วเห็นเวทนาอย่างไรเห็นเวทนาว่าจิตของเราเนี่ยมีเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีเวทนากายเป็นไรหิวกระหายเมื่อยร้อนหนาวตามภาวะของเขาของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเวทนาทางกายเวทนาทางใจเป็นยังไงเวทนาทางใจก็คือจิตวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปหารูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะนั่นคือเวทนาทางใจที่เป็นภายนอกตาไปหารูปหูไปหาเสียงจมูกหากลิ่นลิ้นหารสกายถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์นั่นคือเวทนาภายนอกเวทนาอาศัยตาอาศัยรูปหูอาศัยเสียงเป็นเวทนาที่อาศัยหญิงอาศัยชายชายอาศัยหญิงเป็นต้นเป็นเวทนาอาศัย
แล้วบัดนี้เนี่ยจิตเรามาอยู่ตัวเองเนี่ยเป็นเวทนาภายในมีความสุขมากนะเวทนาภายนอกทั้งหมดเป็นของหยาบเป็นของทุกข์เวทนาภายในเป็นของสุขมีความสุขเป็นที่หมายมีปิติใจมีความเบากายเบาใจแต่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีในเวทนาในเวทนาก็ดีทั้งหมดก็รู้แต่ว่ามันเป็นแต่เวทนาแต่เวทนาภายนอกละสถานเดียวเวทนาภายในให้เห็นความว่านั่นคือเวทนาภายในอย่าหมายมั่นว่าเวทนานั้นเป็นเราเสมอไปสุขก็ให้รู้ว่าสุขซะแต่อย่าสยบเมาหมกในความสุขเหล่านั้นส่วนทุกข์ที่ละข้างนอกควรละอันนั้นก็ละไปเวทนาในเวทนาทั้งหมดทั้งนอกก็ดีในก็ดีเราก็จะเห็นหมดเลยสามารถจะเห็นได้ถ้าเราเห็นกายแล้วแสดงว่าเห็นกายก่อนเห็นเวทนาก็ตามมาทีหลังแล้วก็เห็นจิตนะจิตที่เราไปภายนอกแล้วมีอะไรเป็นเหตุเป็นที่เกิดล่ะก็มีราคะโทสะโมหะเป็นที่เกิดจิตอยู่ในภายในของเราล่ะมีอะไรมีแต่ความดับราคะโทสะโมหะเป็นที่ดับจิตภายในก็ดีจิตภายนอกก็ดีจิตในตัวจิตเองก็ดีเราก็จะเห็นหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ธรรมในธรรมทั้งหลายธรรมก็มีสองอย่างก็คือสภาวะธรรมกับธรรมะคำสอนสภาวะธรรมก็คือธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วนะแต่ธรรมะคำสอนคือมีเมื่อพระเจ้าตรัสรู้และสอนให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าธรรมะคำสอนสภาวะธรรมคืออะไรล่ะมีอะไรบ้างล่ะก็มีขันธ์ห้ามีนิวรณ์ห้ามีอายตนะหกนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ก่อนแล้วส่วนธรรมะคำสอนพระเจ้ามีล่ะมีโพชฌงค์เจ็ดมีอริยสัจสี่สอนให้เห็นธรรมเหล่านั้นว่าธรรมเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมในธรรมทั้งหลายธรรมภายนอกก็ดีสภาวะธรรมนั่นเองธรรมภายนอกธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ดีธรรมในธรรมธรรมภายในที่เกิดในตนก็ดีที่อบรมมาก็ดีทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าธรรมในธรรมธรรมภายนอกก็ดีภายในก็ดีทั้งภายนอกภายในก็ดีนั่นก็เรียกว่าธรรมนะรู้หมดเลยว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมแล้วก็เมื่อเราทำไปถึงไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจนไปถึงนิพพานแล้วเนี่ยทำทั้งหมดก็แค่เป็นอุปกรณ์เราจะต้องวางไว้ในโลกนี้สติปัฏฐาน4ที่เราอบรมมาก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ก็ดีทำเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ในการทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์เมื่อเราอาศัยอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้อุปกรณ์เหล่านี้ก็วางไว้ในโลกนี่แหละไม่ต้องออกไปด้วยเวลาเราจะละสังขารเนี่ยนิพพานเนี่ยเราไม่เอาสติปัฏฐาน4ไปเราไม่เอาสมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ไม่ได้เอาไปเอาไว้ตอนที่เราสะสางลบลากับกิเลสเท่านั้นเองสุดท้ายเหล่านี้ก็เป็นอาวุธเป็นอุปกรณ์ในการลบแต่สุดท้ายอุปกรณ์เหล่านี้ก็วางไว้กับโลกไปแต่จิตที่บริสุทธิ์ฉะนั้นท่านต้องบอกว่าธรรมไม่ใช่ของเราธรรมเป็นเครื่องมือในการห้ามหันข้าศึกแต่ธรรมทั้งหลายเป็นอุปกรณ์ที่ต้องวางไว้กับโลกไม่เอาไปนิพพานนะไม่เอาศีลไปไม่เอาสมาธิไม่เอาอะไรไปไม่เอาธรรมที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราแต่เมื่อใดเรายังชนะกิเลสไม่ได้เรายังทิ้งธรรมไม่ได้นะทิ้งธรรมไม่ได้แต่เมื่อเราถึงนิพพานธรรมเหล่านี้วางไว้กับโลกท่านจึงจัดว่าธรรมในธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นเป็นสักแต่ว่าธรรมอันนี้ลึกนะลึกแต่เมื่อเราเนี่ยยังไม่ถึงฝั่งเรือก็จำเป็นสำหรับเราที่จะต้องอาศัยอยู่แต่เมื่อเราถึงฝั่งแล้วเรือก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแบบนั้น
นะฉะนั้นธรรมเหล่านี้ก็เหมือนเรือข้ามฟากเรือเหมาะสำหรับคนในน้ำเฉพาะใช้อยู่ในน้ำแต่ไม่เหมาะในขึ้นการขึ้นอยู่ในบกไม่สำเร็จประโยชน์อะไรในเรือที่อยู่บนบกฉะนั้นเรือเอาไว้ที่น้ำนั่นแหละขึ้นไปบนฝั่งก็คือนิพพานโดยที่ทิ้งเรือไว้เรือก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่มีอุปกรณ์นี้ก็ข้ามน้ำไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อข้ามแล้วอุปกรณ์นี้ก็ไม่ได้ออกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เอาไปนิพพานเอาไว้ใช้ตอนที่เราสู้กับกิเลสเข้าใจไหมไม่ได้ไปโอ้สร้างมาแทบตายเนี่ยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปแต่ถ้าไม่เอาไปก็ไม่ต้องสร้างดิไม่ได้สิไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรือไม่เอาไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปหาเรือสิก็ข้ามฝั่งยังไงอะอย่างเงี้ยมันข้ามไม่ได้อะต้องอาศัยฉะนั้นจึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยสอนสำเร็จรูปหมดเลยยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอะไรเพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจลึกแต่ยังไงเนี่ยเรายังไม่ถึงฝั่งยังทิ้งธรรมไม่ได้นะทิ้งธรรมไม่ได้เราจะต้องอาศัยธรรมนี้ไปก่อนนะคืออาศัยต้องสร้างจนกว่าเราจะพ้นแล้วนะตอนนิพพานไม่มีอะไรไม่เอาอะไรเลยเอาแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะมีแต่ความบริสุทธิ์ฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ของการทำนานั่นเองแอกไถเอาข้าวไปไม่เอาแอกไถไปเก็บไว้อยู่ในยุ้งในสางนั่นแหละนะไม่เอาไปเก็บไว้ในไร่นั่นแหละเอาข้าวไปแบบนั้นเนี่ย ก็คือว่าทำทั้งหมดเนี่ยเราปฏิบัติแต่ให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ก่อนแล้วก็วางไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นกายพูดไม่ได้หรอกเวทนาจิตธรรมไม่พูดไม่ได้ต้องกายก่อนนะถึงว่าคนเราเนี่ยต้องเห็นสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาเนี่ยไม่มีจุดไหนที่จะหลุดเลยจนกว่าเราไม่หลุดเลยภาพเราน่ะสติก็ไม่เผลอเลยอันเดียวกันอย่างที่เคยบอกว่าวันหนึ่งเผลอกี่ครั้งล่ะเผลอครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่ล่ะบัดนี้ไม่มีแล้ววันหนึ่งเราไม่เคยเผลอเลยเพราะอะไรเพราะภาพเราไม่หลุดเลยถ้าหลุดอยู่ก็เผลออยู่ถ้าไม่หลุดก็ไม่เผลอนี่คือความหมายนะนั้นสติปัฏฐาน4นี้ฝากว่าความเห็นไว้ตรงนี้เลยความเห็นเป็นสติไปด้วยแล้วเป็นสมาธิไหมเป็นสมาธิด้วยเหมือนกันเพราะจิตเราเห็นตัวเองอยู่จิตก็ตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิเป็นสมาธิอย่างไรเป็นสมาธิ3อย่าง1อนิมิตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตทั้งหลายก็คือว่าเราไม่เอาใครมาเป็นนิมิตของจิตเราเลยนอกจากตัวเองเท่านั้นนะตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกไม่เรียกว่านิมิตถ้าเรียกมันจะปนกันศัพท์บัญญัติไม่ได้ฉัตรนี้ต้องศัพท์เหล่านี้ต้องบัญญัติข้างใดข้างหนึ่งฉะนั้นจิตที่ไม่มีภาพคนอื่นทั้งปวงความว่าไม่มีภาพคนอื่นทั้งปวงไม่มีนิมิตคนอื่นคือภาพนี้เป็นนิมิตไงนะไม่มีนิมิตคนอื่นทั้งปวงนั่นเองเขาเรียกว่าสมาธิใดที่ไม่มีภาพคนอื่นอยู่มีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นสมาธินั้นเขาเรียกว่าอนิมิตสมาธิที่เรากึมทั้งวันเนี่ยซึมทั้งวันนั่นคืออนิมิตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตทั้งหลายนะเพราะภาพคนอื่นเป็นนิมิตแล้วก็สมาธิอีกประเภทหนึ่งเป็นสมาธิด้วยกันก็คือสุญญตาสมาธิ
เมื่อเราเห็นตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็เห็นเราเนี่ยเป็นของว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้เป็นสักเป็นแต่เป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเราก็ไม่มีในที่นี้ที่นี้ก็ไม่มีเราเห็นความเป็นศูนย์ว่าเราเป็นอนัตตาขันธ์5เป็นอนัตตาและก็ความเป็นศูนย์นั่นเองทำให้เราไม่หมายมั่นอะไรทั้งสิ้นว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ความเป็นศูนย์ว่างเปล่าจากความเป็นอะไรคำว่าศูนย์ในที่นี้เนี่ยมิได้หมายถึงว่าไม่มีแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีนะเลขศูนย์เนี่ยถึงว่าไม่มีค่าแต่ทำไมเขาเขียนได้อะทำไมเขาต้องเขียนเลขศูนย์ถ้าเลขศูนย์เนี่ยศูนย์แปลว่าไม่มีอะไรทำไมก็ไม่ต้องเขียนว่าไม่ได้หรือก็ไม่ได้ต้องเขียนเอ้าเขียนแล้วมันมีค่าเท่าไหร่บอกว่ามันก็ไม่มีเอ้าไม่มีเราจะไปเขียนทำไมแต่ก็ต้องเขียนเข้าใจไหมคำว่าศูนย์เนี่ยไม่มีก็ไม่ต้องเขียนสิไม่เขียนก็ไม่ได้เอ้าถ้าเขียนแล้วก็ต้องมีสิก็บอกเขียนแล้วก็ต้องไม่มีเอ๊ะยังไงแต่มันต้องเขียนนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่ยึดก็ไม่ต้องเขียนว่าไม่ต้องพูดของสมาธิที่ไม่พูดก็ไม่ได้เอ้าถ้าพูดก็แสดงว่ามีสิพูดนี้ก็ไม่มีหรอกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดว่าคำว่าสมาธิดิไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่พูดก็ไม่ได้แต่ต้องพูดแต่พูดแล้วจะมีอะไรก็ไม่ได้มีสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่าสุญญตาสมาธิฉะนั้นเลขศูนย์เราที่ใช้อยู่เนี่ยถ้ามันไม่มีค่าจะไปเขียนทำไมจะไปเขียนเลขศูนย์ทำไมก็มันไม่มีไม่เขียนก็ไม่ได้ถ้าเขียนแสดงว่ามีดิมันก็ไม่ได้ว่ามีเขียนได้แต่มันก็ไม่มีอะไรแสดงว่าไม่มีอะไรมันต้องมีสัญลักษณ์นะเข้าใจไหมถ้างั้นก็ไม่ต้องเขียนเลขศูนย์มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เลยฉะนั้นสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่าศูนยตาสมาธิสมาธิเห็นความทุกอย่างเป็นศูนย์แต่ก็มีสมาธิอยู่มีอยู่ก็ต้องว่ามีสิมันไม่มีอะไรเอามันก็ย้อนกลับไปย้อนกลับมาอันนี้คือสมาธิชนิดหนึ่งที่เรามีอยู่นะถ้าใครเห็นกายก็จะรู้จักสมาธิชนิดนี้นะคือสมาธิเดียวนั่นแหละแต่มันมีชื่อแยกไปตามนั้นแล้วก็สมาธิอย่างนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอัปปนิหิตะสมาธิแปลว่าสมาธิไม่มีความปรารถนาเราเคยได้ยินไหมว่าเวลาคนทำบุญปุ๊บสาธุขอปรารถนาไปเกิดสวรรค์เถิดเกิดโน่นเกิดนี่เกิดได้วิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองเถิดเกิดอย่างโน้นอย่างนี้เขาปรารถนาทั้งสิ้นเลยแต่คนที่เห็นพิจารณากายถามว่าเขาปรารถนาอะไรไม่เอาไม่เอาทั้งสิ้นเกิดมนุษย์ไม่เบื่อสวรรค์ไหมไม่มีปรารถนาแล้วก็จะเป็นสมาธิที่ไม่เอาอะไรไม่คิดไม่จะว่าเราจะไปเกิดอะไรบอกนิพพานสถานเดียวเขาว่าปรารถนานิพพานแต่เขาว่านิพพานมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วปรารถนาในสิ่งที่ไม่มีนั่นเองเพราะนิพพานเขาว่าไม่ผ่านก็คือไม่มีกิเลสฉะนั้นสมาธินี้ไร้ความปรารถนาทั้งสิ้นแต่มันเป็นสมาธิแบบไม่มีปรารถนาเขาเรียกว่าสมาธินั้นเป็นอัปปนิหิตะสมาธิเราสังเกตดูเรานิ่งไม่เอาตรงนั้นเลยไม่เอาใครไม่เอาอะไรมาเบื่อหมดเลยไม่ปรารถนาอะไรทั้งสิ้นอยากจะพ้นทุกข์อย่างเดียวนะเขาเรียกว่าอัปปนิหิตะสมาธิเป็นหรือเปล่าล่ะเป็นหมดเราจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติเราจะรู้ไม่รู้มันก็เป็นอยู่ในนั้นเนี่ยสมาธิเดียวเนี่ยเป็นทั้งสติก็ใช่เพราะความเห็นเราเหอหลุดก็เผลอเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาปัญญาอีกละ
ปัญญานี่เราจะวัดอะไรเอาอะไรมาเป็นปัญญาเอาอริยสัจทั้งสี่มาวัดวัดว่าอย่างไรล่ะเราเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์ว่าจิตที่สร้างไปภายนอกนั้นเป็นทุกข์ก็คือตัณหาเราเห็นการดับทุกข์ว่าดับภาพทั้งปวงที่เป็นคนอื่นได้นั่นคือการดับทุกข์หรือการทำที่เราให้แจ้งชัดขึ้นมานั่นเองทำให้ภาพคนอื่นนั้นดับไปการแจ้งของเรานั่นเองเขาเรียกว่านิโรธนั่นคือการดับทุกข์มรรคมีองค์8เป็นทางที่เราปฏิบัติแล้วออกจากทุกข์ได้เราเห็น4อย่างนี้อยู่ตลอดเห็นทุกข์ว่าจิตที่คิดเป็นผู้อื่นเป็นทุกข์พาให้เกิดให้แก่เจ็บตายเปลี่ยนว่ายในสงสารเห็นเหตุของทุกข์คือตัณหาที่จิตที่สร้างไปหาผู้อื่นคิดมีประการต่างๆเป็นเหตุและการดับทุกข์คือดับภาพคนอื่นให้หมดไปแล้วก็ทำให้แจ้งภาพเรานั่นคือการดับข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์8เราเห็น4อย่างนี้ชื่อว่าเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นปัญญาไปในตัวเป็นปัญญาไหมเป็นนะเราถือว่าเป็นศีลก็อยู่ในนั้นเวลาไปทำอะไรใครเดือดร้อนมากสมาธิฝันสันคอนหมดเลยนะเวลาวันไหนที่เราไม่ทำอะไรเดือดร้อนวันนั้นนิ่งในจิตเรานิ่งมากเลยไม่มีเรื่องกังวลไม่มีวิปฏิสารรู้สึกศีลก็ฝากไว้ในที่ความสงบนั้นด้วยวันไหนศีลไม่ดีความสงบนั้นสันคอนเลยกระเทือนไปหมดเลยเราถือว่าศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาอยู่นั่นหมดเลยเป็นอันเดียวกันรวมหลอมเป็นเดียวเขาเรียกสมังคีกันเขาเรียกมัคคะสมังคีนะนี่เขาเรียกความประชุมแห่งมรรคมันจะเป็นอย่างนั้นประชุมกันทุกข้อเลยอยู่ในนั้นเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าเห็นมรรคทั้งหมดเป็นหนึ่งเขาเรียกสมังคีสามัคคีกันนั่นแหละสมังคีอันเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตก็หลอมรวมเป็นหนึ่งนะหนึ่งเดียวกายเดียวจิตเดียวทำให้จิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งก็เห็นธาตุทั้งสี่ว่าตัวเรามหาภูตรูปสี่ว่าเป็นของว่างเปล่าเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นอายตนะทั้งหกนะว่าเป็นของไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเมื่อเราไม่เที่ยงแล้วตาหูจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นเห็นตาหูไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรที่จะเอาจิตออกไปทางตาทางหูนั้นอายตนะทั้งหกก็เริ่มปิดลงว่าตอนนี้ไปเราจะไม่เอาจิตคิดถึงใครเห็นตัวเองเป็นที่สุดไม่ออกอายตนะอายตนะทั้งหกก็ปิดเลยทำให้วิญญาณปิดเมื่อวิญญาณปิดเวทนาสัญญาสังขารก็ดับหมดเลยเพราะวิญญาณมันดับฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเวทนาภายนอกดับแล้วก็คือพระโสดาบันขึ้นไปนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าปิดจิตข้างนอกได้สำเร็จจิตสงบเลยนะเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบเป็นได้เลยสงบทั้งปวงเลยเพราะอะไรเพราะสติเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วข่มจิตอยู่หมดเลยทั้งที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็ตามแต่สามารถจะข่มจิตอยู่แต่ก็ยังไม่พอเรายังไม่ทำสมาธิหรอกเพราะอะไรเพราะกามและอกุศลภายในยังมีอยู่แต่น้อยมากก็เหมือนเราจับของเหม็นมือเราล้างสะอาดแล้วก็ยังติดกลิ่นยังติดอยู่เราก็ไม่พอใจในกลิ่นอันนั้นเราก็คิดว่าถึงแม้ว่ากามภายนอกของเราเนี่ยเราคิดถึงผู้อื่นหมดแล้วหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงแต่ความยินดียินร้ายนิดๆยังมีกลิ่นอายมันยังมีติดอยู่เราคิดว่ากลิ่นนี้เราก็ไม่ต้องการเราจะเอาออกเสีย
เขาก็เลยว่ายังไม่ทำสมาธิฉะนั้นพระโสดาบันยังไม่ทำจะไปทำที่พระอนาคามีนะสังโยชน์สามก็ละได้ฉะนั้นจิตที่คนไหนที่บรรลุโสดาบันได้ไม่มีข้างนอกเลยไม่มีข้างนอกเลยโอ้โหขนาดมรรคอย่างเดียวไม่ได้ทำสมาธินะจิตปิดแล้วอะไม่ส่งนอกใครทำได้บ้างนะจิตไม่ส่งนอกเนี่ยไม่มีใครทำได้ง่ายหรอกทำไม่อาศัยมรรคไม่มีทางเลยถ้าอาศัยสมาธิอย่างเดียวไม่มีทางเลยออกมาล่วงหมดออกมาล่วงหมดรั่วไหลตลอดเวลาไม่ได้วิธีอื่นไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเรามีภาพคนเดียวภาพเราครองโลกแล้วตอนนี้ครองโลกแล้ววันวันหนึ่งไม่มีภาพใครมีแต่ภาพเราคนเดียวเพราะเราไม่ยอมเอาภาพใครมาตั้งเพราะภาพเราก็ชัดพอระดับหนึ่งทำให้เราไม่หลุดแล้วโอ้โหมีความสุขมากนะฉะนั้นพระโสดาบันไปจึงปิดนรกได้เพราะอะไรนรกก็คืออกุศลนั่นเองสงัดจากกามสงัดจากกุศลนี่เองเพราะอะไรเพราะภาพคนอื่นเป็นอกุศลจึงเป็นที่มาของนรกภาพเราเป็นกุศลถ้าปิดภาพคนอื่นได้ก็คือปิดนรกนะโยมปิดหรือยังโยมเมื่อไหร่จะปิดเนี่ยปิดแน่ข้างหน้าเราขยันหน่อยก็แล้วกันปิดได้ปิดได้คนที่ปิดจิตไม่ออกนอกแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขนะสุขบรมสุขเลยนะถ้าเป็นพระไม่มีทางสึกได้เลยจะไม่มีเป็นไปได้ถ้าเป็นโยมมีแต่เดียวจะออกบวชอย่างเดียวไม่อยากอยู่บ้านแล้วเพราะแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนะแต่ด้วยเหตุปัจจัยยังออกไปได้ก็อยู่ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีเหลือแล้วเป็นไปได้นะคนเราปิดเลยปิดด้วยภาพตัวเองถ้าใครไม่แก้เรื่องภาพนี่นะไม่แก้ด้วยการเห็นร่างกายนี่ไม่มีทางเลยจะให้จิตหยุดได้เลยเพราะมันภาพคนอื่นมันจูงไปหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าภาพเราไม่ขึ้นแล้วจะอยู่ได้เนี่ยไม่ได้หรอกจะอยู่ในสมาธิก็อยู่ได้เท่าเข้าสมาธิตอนที่เข้าตนเองแล้วเข้าสักกี่เวลาออกมาต้องเยอะแยะเนี่ยออกมากี่เวลาล่ะเข้ามันนิดเดียวเองเข้าไปชั่วโมงสองชั่วโมงออกมาตั้ง22ชั่วโมงไปอยู่ไหนก็ออกมานอกก็ลุมหมดเลยมีแต่ภาพคนอื่นดังนั้นคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4เป็นไปไม่ได้เลยที่จิตจะไม่รั่วเนี่ยตลอดเลยเพราะมีภาพคนอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเว้นจะไม่ได้เลยมันจะไม่สงบไม่สงบดังนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4นี่สุดยอดในความสงบสติมันใหญ่กว่าสมาธินะอย่าคิดว่าสมาธิมันใหญ่นะสตินี่น่ะใหญ่กว่าฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4จึงว่าจิตไม่รั่วไหลเลยแต่คนที่เจริญสมาธิออกมาล่วงหมดเลยไหลหมดเลยนี่คือความแตกต่างแล้วก็จิตไม่เผลอเลยไม่เผลอจะไม่มีคำว่าเผลอเลยมันอัศจรรย์มากนะเรียกไม่เผลอเนี่ยมันเป็นความอัศจรรย์สุดยอดนะสติปัฏฐาน4ฉะนั้นพุทธองค์ทรงให้ภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บวชแล้วแต่ไม่ทำกันไปเจริญสมาธิกันหมดแต่สติไม่เจริญล่วงหมดนะออกมาก็ล่วงหมดสมาธิมันก็แค่สงบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองตัวสตินี้สงบถาวรไปเลยยิ่งใหญ่กว่าเยอะฉะนั้นลืมไม่ได้นะสติปัฏฐาน4เท่ากับมรรคมีองค์8เลยอันเดียวกันต่อมาแล้วก็พิจารณาร่างกายของเรานี่มากขึ้นมากขึ้นจากพระโสดาบันไปเนี่ยก็พิจารณาร่างกายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเห็นที่สุดตัวเราทั้งหมดเต็มร้อยคนนั้นก็คือพระอนาคามีสงัดเลยกามก็หมดอกุศลก็หมดตามเป้าเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เป็นโสดาบันมาไม่เคยมีจิตไม่เคยมีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราเลยสักแม้แต่คนเดียวไม่เคยเอาอะไรมาคิดในใจเรามีแต่ภาพของเราคนเดียวเท่านั้นมันจะมีอะไรเรา
กามก็ไม่เหลือสิอกุศลก็ไม่เหลือนะพระโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่ากามภายนอกหมดแต่กามภายในนิดหน่อยแค่กินติดมือเท่านั้นเองก็เอาความเพียรอีกสักอึบหนึ่งนะอีกตั้งหนึ่งก็ถึงพระอนาคามีก็สงัดหมดแหละตอนนี้ทำง่ายแล้วนะจากพระโสดาบันไปนี่ง่ายแล้วแต่จากปุถุชนมาโสดาบันนิดโอ้โหเหือดขึ้นคอยากจริงๆเพราะมันปาดลกชัดนะเราถางป่าให้เรียบราบเนี่ยปรับพื้นให้ดีเนี่ยมันถางป่าใหญ่เลยนะขุดรากขุดตอเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินนะมันตอไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ถ้าขุดออกได้แล้วนะใช้เวลานานมากนะแต่ถ้าปุ๊บข้างบนสบายละสบายหน่อยเพราะอะไรเพราะจิตยังไงก็ไม่มีภาพคนอื่นมาแทรกแซงอยู่แล้วแต่ตอนที่ต่ำกว่าพุทธต่ำกว่าพระโสดาบันเนี่ยโอ้โหภาพอื่นคนจะชิงเก้าอี้อยู่เสมอมันชุนละมุนกันมากเลยภาพเราก็เลอะเลือนแล้วก็คอยจะไม่ทำก็คอยจะเสื่อมลงคอยจะไหลลงเลยทำก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยเหนื่อยมากนะแต่มันก็ต้องสู้กันทุกถ้าทุกคนที่บอกสบายนี่ก็ผ่านอย่างเรามาก่อนทั้งนั้นเลยไม่ได้ว่ากระโดดข้ามที่ไหนฉะนั้นเราก็ภูมิใจว่าทุกคนก็เหมือนเราเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวท่านที่บอกว่าสบายก็ท่านก็ล้มลุกคลานมาเราเมื่อก่อนเพียงแต่ใครก่อนหน้าหลังเท่านั้นเองใครจะไม่ผ่านตรงนั้นไม่ใช่เลยไม่ต้องผ่านหมดฉะนั้นเราก็เป็นกันทั้งโลกเป็นกันทั้งหมดก็ไม่เป็นไรหรือว่าไม่ใช่เราคนเดียวยากมากเลยตอนที่ปุถุชนมาถึงพระโสดาบันเนี่ยมันจะปิดอายตนะไม่ค่อยได้ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเริ่มแล้วสบายแล้วมันปิดได้แล้วมันสบายจิตมันนิ่งมากมันแล้วมันไม่เสื่อมนึกว่าโอ้โสดาบันไม่เสื่อมเป็นอย่างนี้เองเพราะมันไม่รั่วนะตอนที่มันยังไม่ถึงโสดาบันมันค่อยจะเสื่อมถ้าไม่ทำสัก 4-5 วันเริ่มถอยแล้วนะคอยพยุงอยู่เรื่อยเลยแต่ทั้งโสดาบันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันมั่นดีมันชัดนะคอยยังชั่วหน่อยเหนื่อยนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกคนเขาบอกว่าจิตไม่รั่วเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยมีใครกล้าพูดคำนี้นะมันไม่ใช่คำพูดเล่นๆนะไม่ใช่คำพูดเล่นเลยนะไม่ใช่แค่พูดเล่นๆได้ง่ายๆนะมันยากเลยนะเป็นปัญหาท้าทายเลยนะยากเลยนะเป็นปัญหาท้าทายเลยนะแต่สามารถจะพูดได้เพราะสติปัฏฐาน4ทําให้พูดได้เพราะมันเป็นจริงมันมีจริงอ่ะจะพูดได้จริงไม่เป็นจริงเนี่ยมันมีได้อ่ะนั้นมีไม่ได้มันกล้าพูดหรอกไม่กล้าพูดหรอกนี่คืออนุภาพของสติปัฏฐานเพราะจิตเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธิเลยนะแต่เอาอยู่หมดเลยเขาเปลี่ยนที่ภาพเลยนี่เองที่ว่าตอนเข้าสมาธิดูแลตอนออกสมาธิสติเนี่ยดูแลเลยเขาสร้างสติก่อนเลยเพราะว่ามันคุมไปหมดเลยแล้วสมาธิล่ะโอ้ยสมาธิอยู่กับมือหมดเลยเพราะสติได้แล้วก็จบเลยนะสมาธิจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะทำก็ได้อยู่ในกำมือหมดแต่สติไม่ได้เนี่ยปัญหาสมาธิก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันล้มหมดเลยเพราะว่าฐานเนี่ยมันไม่มั่นบ้านก็ล้มหมดเลยสร้างเท่าไหร่ก็ล้มหมดเพราะว่าฐานไม่แข็งแรงถ้าฐานแข็งแรงเสร็จแล้วเนี่ยจบปัญหาจบฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ได้ว่าจิตไม่รั่วเนี่ยแสดงว่าต้องเข้าสมาธิตลอดไม่ได้เข้าถ้าเข้าสมาธิวัดไม่ได้นะเข้าสมาธิเนี่ยคนรั่วไปเข้าก็ไม่รั่วอยู่แล้วแต่ออกมาที่คอยดูดิหมดแต่อันเนี้ยเขาวัดที่ออกนะเขาไม่ได้วัดที่เข้านะขนาดออกสมาธิไม่ได้เข้าเนี่ยแต่จิตไม่รั่วแล้วอ่ะถ้าเข้าล่ะสงบยกกำลัง2กำลัง3นั่นน่ะขนาดที่ไม่เข้าสมาธิยังสงบขนาดนี้แล้วเข้าไม่ต้องพูดเลยสงบมากมายนะอันนั้นเขาเข้าสงบแต่ออกมาเขาอมไม่อยู่เลยสงบตอนเข้าเท่านั้นแหละออกมาไม่เหลื
แต่อันนี้เขาออกอยู่แล้วเนี่ยไม่เข้าแต่เขาเหลือน่ะเขาอยู่น่ะถ้าเราลองเข้าล่ะโอ้ไม่ต้องพูดเลยเข้าเนี่ยมันถึงได้แน่นหนามาสมาธิยิ่งใหญ่มากถ้าทำอย่างนี้เพราะมีสติปัฏฐานสี่นี่เองพิจารณาตัวเรานี่แหละให้เห็นแจ้งและความเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยจะไม่มีการดับตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยตั้งแต่ที่เราบรรลุธรรมไปเนี่ยถึงมันตายเลยจะไม่หายหายไม่ได้สิเพราะเมื่อก่อนเนี่ยปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายเนี่ยคนอื่นหายจากจิตเขาไหมล่ะไม่เคยหายเลยตั้งแต่เกิดถึงตายเลยหายที่ไหนภาพคนอื่นเต็มในจิตเขาก็พกพาคนอื่นไปอย่างเดียวมีสักนาทีไหมเลยที่เขาว่างจากภาพคนอื่นไม่มีเลยนั่นหมายถึงว่าปุถุชนคนทั่วไปนะแล้วเขาเห็นคนอื่นเนี่ยไม่เคยดับเลยเหรอไม่เคยดับเลยเขายังเป็นได้แบบนั้นทีเราจะเป็นไม่ได้ยังไงเราเมื่อเห็นคนอื่นไม่เคยดับเลยในตลอดชีวิตเมื่อตอนเห็นเราก็ไม่ดับเลยตลอดชีวิตเหมือนกันเห็นคนอื่นเว้นไม่สักนาทีหนึ่งไม่มีเห็นเราก็ไม่เว้นเหมือนกันทักนาทีก็ไม่เคยเว้นเลยมันเหมือนกันแต่ว่าคนละข้างเท่านั้นเองนะเห็นตั้งแต่วันนี้เนี่ยไปถึงวันตายเนี่ยไม่เคยดับเลยตอนที่คนเป็นปุถุชนนี่ก็เห็นตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายก็ไม่เคยดับจากภาพคนอื่นเลยเขายังเป็นได้อะที่เราจะเป็นไม่ได้ไงคือเป็นเหมือนกันแต่คนละฝ่ายฝ่ายโน้นมันเป็นอกุศลฝ่ายนี้มันเป็นกุศลนี่ฉะนั้นเป็นอย่างไรเป็นเหมือนกันหมดนะเมื่อก่อนเนี่ยภาพพอคนอื่นอยู่เนี่ยเผลอทั้งวันสมาธิเผลอสติทั้งวันแต่ภาพเราอยู่เนี่ยมีสติทั้งวันมาเลยไม่เผลออันนั้นเผลอทั้งวันแต่นี้มีสติทั้งวันอันเดียวกันคนละอย่างกันแต่ว่าคนละฝากฉะนั้นภาพเราดับไม่ได้หรอกเช่นเดียวกับคนอื่นที่ก็ไม่เอาลงภาพคนอื่นก็ดับไม่ได้เหมือนกันยันตายเหมือนกันนะเขาก็ไม่ดับหรอกแต่เราก็ไม่ดับแต่ไม่ดับแบบเขาไม่ดับแบบเราเพราะอะไรเพราะเราโยกจิตคนละฝ่ายแล้วมันต้องโยกจิตนะฝ่ายโน้นตัดฝ่ายนี้สร้างแล้วก็ฝ่ายนั้นก็สลายไปฝ่ายนี้ก็อยู่เลยมันต้องแก้ไม่แก้ด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยสมาธินั้นไปไม่รอดหรอกเพราะอะไรเพราะยังไงก็มีเขาอยู่เราไม่มีสักทีเพราะไม่เคยพิจารณาไม่มีทางอื่นนั่นเป็นไปไม่ได้นะไม่มีทางแต่เวลาเห็นเราเนี่ยต้องเห็นร่างจริงนะถ้าเห็นร่างนิมิตล่ะนิมิตหายยังไงก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีเพราะนิมิตมันหายน่ะหายไม่หายมันก็หายหมดอยู่ดียังไปสลายมันอีกก็ยิ่งหายใหญ่เลยแล้วจะไปอยู่กับอะไรอยู่กับคนอื่นต่อสิเพราะภาพเราหายอ่ะฉะนั้นนิมิตเนี่ยเราต้องทำนิมิตนั้นมันเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งมันถึงจะอยู่ฉะนั้นนิมิตมันของหายอยู่แล้วแต่ร่างจริงไม่ได้หายเราหายเราเคยหายไหมล่ะตัวเราไม่เคยหายเลยทั้งวันแล้วก็เอาร่างจริงดิฉะนั้นนิมิตเนี่ยยังเป็นสัญญาอยู่แต่ร่างจริงเป็นญาณไม่ใช่สัญญาฉะนั้นเอาสัญญามาแทนปัญญาร่างจริงเป็นปัญญานะเราเคยฟังคลีมโนนสูตรไหมว่าถ้าใครเอาอสุภะนอกตัวยังเป็นแค่สัญญาอยู่ยังไม่เป็นปัญญาแต่ถ้าใครเอาอสุภะในตัวแล้วนั่นคือปัญญาอันแท้จริงแล้วเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วไม่ใช่สัญญาเราฟังคลีมโนนสูตรฟังดูสิท่านกล่าวอย่างนั้นถ้าใครอสุภะนอกตัวเนี่ยยังเป็นแค่สัญญาถูกไหมถูกระดับหนึ่งแต่ถูกที่สุดคือร่างจริงแบบนั้นเลยแต่ถ้าใครเอาร่างจริงแล้วเนี่ยเป็นที่สุดของปัญญาท่านกล่าวอย่างนั้นเลยถ้านอกตัวยังเป็นสัญญาอยู่ยังสัญญานะถูกครึ่งหนึ่งนะแต่ถูกที่สุดอยู่ที่ร่างจริงฉะนั้นร่างจริงไม่หาย
ร่างจริงเห็นยากที่สุดนิมิตไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ทั้งนิมิตแล้วเนี่ยเราต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีให้เอานิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีสำเร็จเลยสำเร็จประโยชน์เลยถ้าไม่งั้นเป็นแค่สัญญามันทำให้จิตเรานี่รั่วอีกเพราะว่าสัญญาก็คือสัญญาไม่ใช่ญาณนะถึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4ทำให้เกิดญาณไงญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นญาณทัศนะเมื่อเราพิจารณาถึงตัวถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดเลยสงัดจากกามสงัดจากโยนแล้วก็เราก็ทำอนาปานสติเป็นปฐมฌานได้ตอนนี้ถามแล้วนะเพราะอะไรเพราะตามขั้นตอนของมรรคเนี่ยมาถูกแล้วเพราะสงัดจากกามแล้วอกุศลก็หมดแล้วแล้วก็สงัดจากกามสงัดโยนก็ทำปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานขึ้นมาเมื่อทำฌานถึงอรูปฌานเลยแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็น้อมจิตไปทางวิชชา3นะบุเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติตัวเองได้แล้วก็จตุปาฏฐานก็คือระลึกถึงชาติผู้อื่นได้คือคนทำสมาธิก่อนก็ระลึกได้เลยแต่ว่ามันไม่หมดกิเลสก็เป็นโลกีไปแต่ถ้าคนหมดกิเลสถ้าหมดการหมดอกุศลแล้วมันก็เป็นก็กลายเป็นโลกุตตระไปเนี่ยฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยทำสมาธิก่อนเขาก็ระลึกได้เหมือนกันแต่เขาหมดอาสวะไม่ได้นะแต่อันนี้มีอาสวะขยายานอีกเพราะกิเลสมันหมดจริงๆมันต่างกันไงฉะนั้นคนที่ระลึกชาติได้เนี่ยเดือดดื่นไปมีทั่วไปแต่เขาไม่ได้ละอาสวะขยายานไม่ได้เพราะเขาไม่มีสติปัฏฐาน4เข้ามาจึงละไม่ได้เพราะสติปัฏฐาน4นี่เองทำให้กามอกุศลเองเพราะกามอกุศลนี่เป็นโลกีนะแล้วสงัดจากกามสงัดอกุศลก็เป็นโลกุตระเลยเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4มันเป็นไม่ได้มันละไม่ได้หรอกเมื่อเราละได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยสงัดจากกามสงัดอกุศลก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานไม่ยากฌานพวกนั้นจะไม่ยากเลยเพราะเวลาเราพิจารณามันก็จะเกิดอยู่แล้วแต่เราเพียงไม่แวะไปเท่านั้นเองตอนนี้เราจะแวะจริงๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะกายเราจบแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็บรรลุอัสสวะคายานก็หมดกิเลสเลยเขาเรียกว่าวิชชา3เขาเรียกว่าเตวิชโชก็ได้นะต่อจากนั้นก็จะเป็นผู้มีธรรมที่เขาเรียกว่าคุณพิเศษคือของแถมนะก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าคุณพิเศษที่มีเพิ่มขึ้นเองทำให้ครบทุกอย่างนะครบทุกอย่างเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยต้องไปทางเส้นนี้ฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยจึงทำให้ความบริบูรณ์ของการอบรมทั้งหมดเป็นไปตามความถูกต้องจบภารกิจเลยจิตจะนิ่งมากแล้วก็ทุกอย่างจะหมดเลยฉะนั้นจึงว่าคนที่ทำอย่างนี้ได้ก็คือต้องผ่านมรรคเป็นหนทางเดียวที่เราจะต้องไปสู่มรรคผลนิพพานขาดมรรคเสียแล้วมรรคกับการทำสมาธิคนละเรื่องกันเลยคนละอย่างกันการทำสมาธินั้นไม่ใช่มรรคแต่เป็นส่วนหนึ่งของมรรคแต่สมาธิที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของมรรคนี้ต้องสงัดจากกามสงัดกุศลก่อนฉะนั้นกามและอกุศลสงัดที่ไหนสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเท่ากับเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนอื่นนะแล้วสติปัฏฐาน4ค่อยทำสมาธิทีหลังทุกอย่างลำดับการหมดพอดีเลยเหมาะเจาะเลยทุกอย่างลงตัวหมดเลยนั่นคือจบภารกิจนะจิตเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลาทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมของเราจิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยตัวอยู่ก็จริงแต่จิตไม่อยู่แหละอยู่ไหนอยู่แค่หัวเท้ารอวันตายนอกเหนือนั้นไม่มีจิตเราอยู่แหละเพราะอะไรเรามีภาพของเราคนเดียวและเราคนเดียวยังเบื่อตัวเองเลยคนอื่นไม่ต้องพูดถึงไม่เอามาเป็นความคิดเลยยิ่งใหญ่มากนะฉะนั้นการพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นกับคนนั้นนะเมื่อเราพ้นทุกข์ทั้งหมด
สติปัฏฐาน4ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคปฏิบัติวางกะโลกละพอจบกิจแล้วเป็นเครื่องมือแล้วสะสางแล้วอาวุธก็วางไว้ไม่ต้องใช้ต่อไปนะตอนที่เราใช้กำลังตอนที่เราใช้เนี่ยกำลังอยู่ในสงครามเพราะนั้นกำลังสู้รบกันจำเป็นต้องใช้อาวุธเหล่านี้แต่เมื่อสงครามสงบแล้วอาวุธก็ปลดเก็บไว้ไม่เอาไปนิพพานนะทำทั้งหลายก็จบไม่เอาไปฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนต้องปฏิบัติไปลักษณะนี้ไม่งั้นไม่ได้ไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้าฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นทางเส้นเดียวของทุกคนจะต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วโลกนี้จะไม่ว่างพระอรหันต์นะโลกนี้จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์จะเกิดจากตรงนี้ฉะนั้นมรรคเนี่ยยังมีอยู่ในโลกเมื่อใดสมณะทั้ง4มีแน่ถ้าว่างจากมรรคสมณะทั้ง4ไม่มีเลยนะ นะชื่อเรื่องว่าไงดีจมนะชื่อเรื่องว่าไงดีก็คือทางของพระอรหันต์ก็คือมรรคลอยเท้าในอากาศก็หมดไปลอยเท้าในอากาศนี้จิตที่คิดพ่ายพานอยู่ในโลกนี้วิ่งไปทางอากาศตลอดอวสานฉะนั้นไม่มีลอยเท้าในอากาศนะลอยเท้าในอากาศคือจิตที่คิดพ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกจุติลบเลยสุปัฏฐะถามตรงนี้อยากจะรู้เลยแล้วก็ปฏิบัติสุดท้ายก็ลบลอยเท้าได้จริงๆฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้ได้ก็คือลอยเท้าในอากาศย่อมไม่มีไม่มีในคนนั้นนะไม่มีในคนนั้นฉะนั้นลอยเท้าในอากาศจึงไม่มีภพชาติก็อวสานเรามีอยู่ไหมลอยเท้าเพียบเลยเดินทั้งวันฉะนั้นวันนี้ก็ใช้ชื่อว่าลอยเท้าในอากาศนะลอยเท้าในอากาศนะจะได้เป็นหัวข้อชื่อเรื่องเนาะว่าทำให้หมดไปสิ้นไปโดยวิธีนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่สมแล้วที่สุปัฏฐะดาวบททูลถามพุทธเจ้าในวันตอนที่จะปรินิพพานว่าลอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะนอกศาสนามีหรือไม่สังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พุทธเจ้าตอบไม่มีก็ทำให้รอยเท้านี้สิ้นสุดลงนะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ